สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่255นะครับครับผมมาแล้วหลายคนเห็นหน้าพี่หลานเนี่ยต้องนึกว่าเรื่องอะไรนะจีช็อคอีกแล้วยังอยากดูกันอีกเหรอครับมีคนมาถามผมเนี่ยใช่พี่หลานแบบอุ้ยหลายคนนะเหรอเมื่อไหร่จะมีอีกคือผมก็ไม่แน่ใจนะว่าคนที่อยากดูเนี่ยอยากดูจริงๆหรือแค่แบบยังไงเพราะว่าคราวที่แล้วที่พูดไปเนี่ยผมว่ามันมาสุดทางแล้วนะครบรอบ1ปีแล้วมันก็ยังไม่มีอะไรเหนือตัวนั้นนะใช่มั้ยฮะวงการเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงตอนนี้คนที่เก็บ G-Shock นี่เขาเหมือนแบบอยู่บนดอยค้างเติ่งค้างแล้วขายก็ไม่ได้ช่วงนี้ราคาตกอ่ะคุณเอแต่พี่เอ๋เขาแน่แน่พี่เอ๋ที่เป็นเราไปดูคลิปครั้งที่แล้วทุกวันนี้เขายังบอกเลยว่าใครเลิกบอกผมผมจะไปเทคโอเวอร์ทั้งหมดเขาจะเก็บเองคือเขาตั้งใจแน่วแน่มากว่าเขาจะเป็นเอกอุทางด้านนี้วันก่อนในเฟซบุ๊กเขาขนจีช็อคทั้งหมดในห้องนอนที่เราไปทำเอาออกมาหน้าบ้านมาถ่ายรูปผมบอกพี่เอาออกมาหน้าบ้านเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่4ชั่วโมงแต่ตัวพี่หลามเองก็มีนาฬิกาเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะวันนี้จากวันที่ถ่ายจีช็อปตอน2ตอน2กับพี่หงวันนั้นที่ไปบ้านพี่เอประมาณ1ปี1ปีแล้วประมาณ1ปีผมเพิ่มมา1เดือนครับเดือนเดียวคือสภาพจิตใจมันไม่ได้มีอะไรอยากจะได้เพิ่มแล้วไงแล้ว1เดือนที่ได้มาเป็นฟรีด้วยคือไปออกงานกับ CMG Central Marketing ครับเขาเชิญไปเปิดตัว Frogman รุ่นพันอะไรไม่รู้แล้วก็ไปพูดให้เขาดีผู้บริหารญี่ปุ่นบอกอุ๊ยคนนี้พูดดีจังเลยเอา GA 110ให้เขาไป1เรือนสิ เราก็ดีใจด้วยได้ Frogman โอ้หมดท่าแต่ว่าลูกๆก็ผมเข้าใจว่าลูกๆพี่หลาเหมือนแค่เห็นโพสอยู่เล่นๆอยู่เขาหยิบมาดูหยิบมาเล่นแต่ว่าผมไม่ให้ใส่อ๋อเอาไปใส่ข้อมือนิดหน่อยแป๊บๆแล้วก็ถอดอะไรเงี้ยผมไม่ให้เอาไปเล่นเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถลอกปอกเปิดห่วงของตกลงตอนนี้ไม่ใช่ตอนไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้จะมาเรื่องอื่นฮะต้องถามคุณผู้ชมรายการช่างคุยด้วยนะครับเบื่อหน้าผมยังผมไม่เบื่อหรอกมีใครออกเยอะกว่าผมไหมมีเยอะไม่ถ้าสุภเดชออกเยอะกว่าสุภเดชออกเยอะออฟเซตออกเยอะแต่ถ้าหลังจากนั้นก็ไม่น่ามีแล้วครับถ้าไม่นับเป็นไอ้รัดเพื่อนผมจริงอยากไอ้รัดกับพี่หลามไม่น่าได้อยู่ด้วยกันสักตอนเนี่ยดีไหมน่าจะฮามากเรื่องอะไรดีไม่รู้แต่ผมนึกไม่ออกสองคนนี้ถ้าเจอน่ากลัวมาก ผมน่าจะไม่ต้องพูดสนุกพี่หลามไปไหนมา วันนี้ชวนมาคุยอ๋อฮะวันนี้จะคุยเรื่องประสบการณ์ที่ได้ไปเที่ยวล่าแสงเหนือล่าแสงพี่ไปมาเมื่อไหร่ไปมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2016ครับปีที่ผ่านมาพฤศจิกายนฮะน่าจะหนาวสัตว์ไม่พีคไม่พีคมันเป็นเริ่มต้นหน้าหนาวของทางเหนือตอนเหนือคือที่นู่นเขาจะเริ่มหนาวตอนเดือนตุลาพระอาทิตย์จะตกเร็วตอนเดือนตุลาแล้วผมไปตอนเดือนพฤศจิกายนนี่ก็คือเพิ่งเริ่มผมอ่านใน Facebook ผมเข้าใจว่าพี่หลามก็ไปทริปนี้แบบพัญญาจัดการถ้าผมจำไม่ผิดใช่คือผมไม่คนไม่เที่ยวพี่หงผมเป็นคนที่ถ้าวันหยุดหรืออะไรไม่มีอะไรทำนะนอนอยู่บ้านสบายที่สุดผมไม่คนไม่มีแพชชั่นว่าแบบจะต้องพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่เราไม่เคยไปได้ไปเห็นแล้วมันมีความสุขอะไรผมไม่เคยเลยแล้วไงภรรยาก็เลยภรรยาอยากเที่ยวเนื่องจากว่าก็ ดูนะครับคนท้องก็อุ้มท้องแล้วเป็นแฝดคำว่าแฝดคือมันทำอะไรไม่ได้เลยชีวิตหายเลยปีๆใช่ๆคือภรรยาผมเขาเป็นคนปกติคนปกติก็คือชีวิตคนเรามันก็ต้องไปเที่ยวบ้างนานๆทีปีหนก็ยังดีผมก็จะให้อิสระเขาก็คือบอกเขาว่าอยากไปเที่ยวไหนก็จัดทริปขึ้นมาเลยแล้วเดี๋ยวผมไปด้วยผมพาร่างกายผมไปเป็นอุปกรณ์ใช้สอยให้เขาอะไรเงี้ยแต่ว่ามนุษย์อย่างพี่หลามที่มีรับงานฟรีแลนซ์มหาศาลที่ต้องเคลียร์ล่วงหน้ากันใช่เละเลยนะใช่ฮะ เรียกว่าถางทางเลยดีกว่าเออพี่ไปกี่สัปดาห์ครับฮะไปประมาณ10วันครับ10วันก็ถือว่าไม่มากแล้วก็ไม่น้อยไม่น้อยจนเกินไปนะแต่ก็ไม่มากขนาดนั้นไม่ถึง1เดือนใช่แล้วตอนแรกไม่ได้สนใจเลยว่าจะไปไหนคือภรรยาผมเขาบอกตอนต้นปี2016ครับเขาบอกว่าเดี๋ยวปลายปีเราจะไปเที่ยวเมืองนอกกันนะผมบอกได้สิเอาเลยกำหนดเลยที่ไหนบอกจัดการเลยขอวันเฉยๆแหละเขาพูดมาสั้นๆครับเมื่อตอนเดือนกุมภาเขาบอกเดี๋ยวจะไปล่าแสงเหนือผมก็ล่าแสงเหนือแล้วผมก็ลืมไปเลยแล้วพี่รู้จักไหมครับไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยผมก็แบบล่าทำไมอ่ะ
มันต้องล่าด้วยแสงเหนือล่าแล้วได้อะไรคือแบบคำถามแบบเยอะแยะไปหมดอ่ะแต่ตอนนั้นก็คือแบบยุ่งๆไงชีวิตยุ่งๆโอเค yes yes to all แล้วแต่พอถึงเวลาใกล้ๆวันผมก็ถามเอ๊ะไปทีเมื่อไหร่นะเราไปเมื่อไหร่นะเดือนพฤศจิกายนวันที่2พฤศจิกายนผมก็แบบอุ้ยนี่เดือนตุลาแล้วเอ้ยต้องเตรียมตัวแล้วสิผมก็แบบเฮ้ยเราไปประเทศไหนเมืองอะไรอุณหภูมิเท่าไหร่บอกหน่อยแสงเหนือนี่ยังไม่รู้เลยไปประเทศไหนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทวีปไหนไม่รู้เลยไม่รู้เลยจนกระทั่งภรรยาบอกว่าเราไปเมืองทรอมโซครับประเทศนอร์เวย์ครับผมก็แบบนอร์เวย์อยู่ตรงไหนก็ไม่เคยไปแล้วมันหนาวมั้ยอ่ะก็หนาวเขาบอกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยก็คือลบ6ถึงลบ11ผมก็แบบตาโตครับคุณผู้ชมตาโตแบบลบ6ซื้อสนามสีรออะไรวิ่งจัดการแล้วก็พอรู้ตัวว่าจะต้องไปถ่ายแสงเหนือก็ต้องเริ่มศึกษาใช้เวลาศึกษานานแค่ไหนไม่นานไม่นานวัน2วันนี่แหละก็เข้าเว็บครับอ่านๆๆดูว่ามีอะไรบ้างเปิดไปก็เจอพันทิปแล้วประสบการณ์การล่าแสงเหนือเราก็เข้าไปดูอ่านในพันทิปอ่านในพันทิปยังดื่มดำก็เริ่มเข้าใจระดับหนึ่งว่าโอ้มันยากนะไอ้แสงเหนือเนี่ยคือหลายคนที่เขียนบทความเรื่องแสงเหนือจะขู่เอาไว้ว่าแสงเหนือเนี่ยไปต้องมีบุญด้วยนะไม่ใช่ไปถึงปุ๊บเห็นแล้วตั้งกล้องถ่ายรูปครับคือมันต้องมีบุญหลายสเต็ปมากหนึ่งคือคุณต้องโชคดีไปแล้วมันไม่มีอุปสรรคใดๆเลยฟ้าเปิดโล่งไม่มีเมฆค่าเฉลี่ยของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสูงพอที่จะแบบเกิดแสงเหนือเยอะเนี่ยเขาเรียกค่า KP ผมก็แบบโหยุ่งยากอย่างใช่ไหมไม่มีเมฆแล้วยังต้องมีฝีมือในการถ่ายอีกเพราะฉะนั้นถ่ายไม่ติดอีกดูตาเปล่าก็ไม่เห็นตอนแรกไปอ่านบทความนึงเขาบอกดูตาเปล่าไม่เห็นผมก็เริ่มงงใหญ่เลยผมว่าเอ๊ะแล้วมันจะผมว่าโทษนะถ้าดูแสงเหนือตาเปล่าไม่เห็นแล้วเราจะไปดูมันทำไม เราจะไปทำไม จะบ้าเหรอ ใช่ไหมพี่ผมก็งงผมว่าเราไปทำไมว่าไปเพื่อไปเก็บภาพนิ่งมาอย่างเดียวเนี่ยนะทุกคนก็อ่านผมอ่านสะสมข้อมูลเยอะมากก็ค่อยๆตกผลึกทีละขั้นว่ามันถ่ายรูปยากมันต้องมีอุปกรณ์จริงจังต้องมีขาตั้งดีๆอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็มีเทคนิคการถ่ายเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดก็ศึกษาเสร็จแล้วก็แบบใช้เวลาก่อนไปสักสัปดาห์สองสัปดาห์เตรียมตัวให้ได้เยอะที่สุดแต่ก็ถือว่าเตรียมได้น้อยนะคือผมรู้สึกว่าผมกึ่งๆไปวัดดวงที่นู่นอ่ะผมก็เตรียมแค่อุปกรณ์เนี่ยผมมีกล้องอยู่แล้วขาตั้งกล้องตัวนี้ก็มีอยู่แล้วผมก็คิดว่าอันนี้ใช้ได้เลนก็เอาไว้เท่านี้ตัวเดียวใช่เลนก็คือไอ้ตัวนี้มันเป็นมิเรเลสเลนมันก็12มิลลิเมตรละมันก็วายระดับหนึ่งผมก็คิดว่าไม่ต้องวายมากก็ได้มั้งเอาเท่านี้แหละเอาเท่าที่มี คือเราไม่อยากไปลงทุนอะไรเยอะรู้สึกว่าค่าไปมันก็แสนสองแสนแล้วอะใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าเอาไปแค่นี้แหละอ่านวิธีการนิดนึงแล้วรู้ว่าต้องเจออะไรต้องทำอะไรก็เตรียมตัวแล้วไปเจอที่นู่นสดๆไม่ได้ซ้อมเดี๋ยวพี่หลามสั้นๆก่อนสำหรับคนที่ไม่รู้รู้น้องผมด้วยนะครับมันคืออะไรแสงมันคืออะไรแสงมันคืออะไรคืออะไรก่อนจะไปผมก็ต้องไปศึกษาคือผมก็ไม่รู้มาก่อนผมก็ไปศึกษาเฮ้ยแสงเหนือมันคืออะไรว่าอยู่ดีๆมันเกิดเป็นแสงเหนือที่เราเห็นในรูปนะเป็นแสงสีเขียวๆลอยอยู่บนท้องฟ้ามันเกิดได้ไงผมก็ไป Google มาได้ความมาว่าโลกมนุษย์เรานี่นะฮะกลมๆเนี่ยครับโลกมนุษย์เราเนี่ยแกนขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ครับไอ้ที่เขาเรียกว่าแกนเนี่ยมันคือแกนของสนามแม่เหล็กครับมันคือแกนแม่เหล็กครับไอ้แกนแม่เหล็ก2อันเนี้ยมันก็จะเกิดสร้างสนามแม่เหล็กวงเป็นวงโคจรเป็นวงใช่ไหมฮะจากตรงกลางเนี่ยก็จะดูดเข้าไปทั่วโลกเหนือดูดเข้ามาหากันอย่างเงี้ยนั่นแหละเข็มทิศมันถึงเวิร์กนี่แหละดูดเข้ามาเงี้ยดูดเข้ามาแล้วก็จมลงไปในแกนขั้วโลกแล้วก็วิ่งดิ่งเข้าไปในโลกแล้วมันก็จะข้างล่างก็จะวิ่งเข้ามาทุกอย่างมันจะวิ่งวนหากันอย่างเงี้ยเป็นไซเคิลโอเคเพราะตรงแกนขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้มันจะมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ค่อนข้างเข้มข้นสูงมากครับพอสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเข้มข้นสูงมากๆเนี่ยมันทำปฏิกิริยากับก๊าซที่อยู่ในอากาศซึ่งเราจะเห็นได้ชัดตอนกลางคืนใช่ไหมฮะไอสนามแม่เหล็กเนี่ยถ้ามันไปทำปฏิกิริยากับออกซิเจน มันจะเกิดเป็นแสงสีเขียวแล้วมันเกิดขึ้นเฉพาะที่ประเทศนี้มันจะเกิดขึ้นในโซนนี้ไม่ฮะมันจะเกิดขึ้นในโซนที่เป็นโซนทางเหนือหมดเลยครับซึ่งทางเหนือเนี่ยถ้าเราดูแผนที่โลกนะฮะมันก็จะมีหลายประเทศครับรัสเซียตอนเหนือโอ้นี่ทั้งแถบเลยโอเคแคนาดาตอนเหนืออันนี้ทั้งทวีปอเมริกาเลยเห็นเลยแล้วก็โซนทางเหนือของยุโรปซึ่งจะมีอะไรบ้างมีสวีเดนสแกนดิเนเวียนนี่แหละมีสวีเดนมีนอร์เวย์
มีฟินแลนด์นะฮะมีไอซ์แลนด์แล้วก็มีกรีนแลนด์กรีนแลนด์นี่คือแบบตอนแรกผมก็งงว่าผมดูแผนที่โลกนะผมแบบเฮ้ยกรีนแลนด์มันมีคนอยู่ด้วยกรีนแลนด์มันคือแบบขั้วโลกเหนือแล้วอ่ะมันคือเกาะที่แบบว่าเป็นสีขาวหมดเลยมีแต่น้ำได้ด้วยเหรอไปดูจริงๆมันมีนะมันมีเมืองอยู่ริมขอบที่เป็นทะเลครับมันมีคนอยู่ไอ้กรีนแลนด์นี่ก็มีคนอยู่ฮะทีนี้สถานที่ที่เราไปเนี่ยคือเมืองทรอมโซประเทศนอร์เวย์แสดงว่าไปดูที่ไหนก็น่าอาจจะเห็นสีไม่เหมือนกันแต่เห็นภูมิประเทศแต่ละที่ไม่เหมือนกันครับเขาบอกว่าทำไมคนถึงไม่ค่อยไปแคนาดาการไปตอนเหนือของแคนาดาเนี่ยมันคือแถวนั้นไม่ค่อยมีคนอยู่มันเป็นรกร้างเป็นป่าเป็นเขาเป็นอะไรเงี้ยแล้วมันเดินทางยากแล้วมันไม่ปลอดภัยคนนิยมไปที่ไอซ์แลนด์กับยุโรปอย่างนอร์เวย์สวีเดนอะไรเงี้ยคนชอบไปที่นี่เพราะว่าอะไรมันเป็นบ้านเมืองที่เจริญแล้วแล้วก็มีคนอยู่เข้าถึงไม่ยากมากมีถนนหนทางทุกที่เราสามารถขับรถไปตอนกลางคืนมืดๆแล้วก็ไปถ่ายแสงเหนือได้โอเครัสเซียก็ไม่ค่อยนิยมไปเพราะว่ามันเป็นแบบทุรกันดารของเขาว่ามันเป็นชายแดนของเขาว่ามันเป็นแบบบ้านนอกเขาอ่ะโอเคพอจะเห็นภาพแล้วล่ะใช่ก็เราไปที่นี่แหละใช่ทีนี้ภรรยาผมก็เลือกไปทริปที่ไปเมืองทรอมโซประเทศนอร์เวย์ก็ทีพี่ถามทริปแบบนี้ก็แสดงว่าคุณก็คือไปดูอย่างเดียวคุณไม่ต้องไปลงน้ำไม่มีน้ำตกไม่มีทะเลแน่นอนนะก็คือไปดูแล้วก็จบเลยใช่ไหมไม่ไม่มีอะไรเหนื่อยเลยใช่ไหมมีก็มีเงินคือประเทศแถบทางโน้นเนี่ยเขาเรียกสแกนดิเนเวียใช่ไหมฮะประเทศแถบทางโน้นเนี่ยมันก็มีภูมิประเทศที่สวยมากเลยนะมันมีแบบป่าเขาลำนาวไพลลำธารทะเลเทรคกิ้งเดินขึ้นเขาปีนลงห้วยอะไรเงี้ยมีทุกอย่างโอเคสวยงามสวยงามเดี๋ยวให้ดูภาพวิวสวยโอเคสวยฮะก็ถึงวันก็ไปก็เราก็บินไปตามทริปที่เขากำหนดขึ้นมาเนี่ยคืออันนี้เป็นทริปของที่เขาจัดกันในพันทิปอ่ะครับมันจะเป็นแบบว่าผมไปกัน2คนแล้วก็ไปรวมกับคนที่อยู่ในกลุ่มเป็นคนอื่นมีทัวร์ไกด์หรือว่าเป็นคนรู้จักกันเฉยๆรวมตัวกันแบบหลวมๆพูดง่ายๆพี่อันนี้คือทัวร์เถื่อนทัวร์เถื่อนเป็นเด็กวัยรุ่นจัดขึ้นมาแล้วก็มีสตาฟไปบ้างครับ4-5คนใครจะไปเที่ยวแสงเหนือกับผมบ้างแล้วสุดท้ายนะที่ผมไปอะทริปที่ผมไปมีคนไป30กว่าคนอู้แบ่งออกเป็น3กลุ่มไม่น่าจะเรียกว่าเถื่อนเยอะมากเยอะแล้วนะอุ้ยไม่ใช่90คน30กรุ๊ปละ3กรุ๊ปละ30กว่าแล้วกรุ๊ปนึงเนี่ยแบ่งออกเป็น3บ้านอีกบ้านละ8คนอื้อหือเยอะแล้วเขาก็แบ่งสตาฟออกไปแล้วก็กระจายกันไปอยู่แล้วก็ไปเที่ยวต่างคนต่างจะเด็กเที่ยวโปรแกรมคล้ายๆกันก็ไปเช่ารถบินไล่ๆกันใช่คือ1บ้านเนี่ยเช่าไปเช่าบ้านเป็นเหมือนแบบเป็นโฮมสเตย์อ่ะใช่มั้ยฮะก็บ้าน1หลังจะมีห้องนอน4ห้องก็คนอยู่เข้าไป8คนก็เราก็จะเต็มกับเราก็จะได้เป็นเจ้าของบ้านนั้นสมบูรณ์แบบคือไม่ต้องไปอยู่ร่วมกับฝรั่งนะใช่เด็ก2คนไม่ได้พาไปไม่ได้พาไปมันหนาวมันเป็นอากาศที่มันต้องเดินทางด้วยนับถือพันยาที่มาต้องเคลียร์ทุกอย่างแล้วเธอไปแต่ตัวเลยฉันจัดการให้เธอหมดเรียบร้อยแล้วใช่เราก็บรรจุพ่อตาแม่ยายสแตนบายนะหลอกล่อให้เด็กอยู่ด้วยแล้วก็เด็กอยู่ไปหนีลูกไปเที่ยวก็ไปละฮะพ่อพี่ก็เตรียมตัวความหนาวเลยทุกอย่างก็ใช่ผมเนี่ยเดินทางไปด้วยการที่ว่าเราเหมือนกับแบบว่าเรามาเที่ยวเป็นเพื่อนภรรยาผมไม่เอ็กซ์เปคใดๆเลยคือไม่ได้ไปด้วยจิตใจแบบ จิตใจแบบชิลมากไปแบบไม่คาดหวังใดๆอ่ะอันนี้คือพี่หลามถอดหมวกล้ำหน้าโชว์ถอดหมวกพี่หลามคือนี่คือสามีพาภรรยาไปเที่ยวคนในนั้นเขาก็ไม่ได้รู้อาจจะรู้ไม่รู้แหละแต่ว่าผมไม่คิดเลยว่าคนในนั้นจะมีใครรู้จักผมก็ไปเลยเป็นแบบอติคนหนึ่งเลยก็ไปเวลาไปเจอกันที่สนามบินก็ทักทายกันสวัสดีครับเราก็ดูในไม่มีปฏิกิริยาไม่มีใครรู้จักไอ้งั้นเราก็เป็นตัวของตัวเอง 100% เลยทำอะไรไปก็ทำไปใช่ไหมฮะสุดท้ายก็ไม่มีใครรู้จักจริงจนจบมีคนมาจำได้ตอนท้ายๆอยู่ไป 3-4 วันมีคนมาจำได้ นั่นหนึ่งปั้งเหรอวะโอเคครับใช่ฮะก็เดินทางไปก็ไปที่ออสโลครับเราไปดรอปที่ออสโลไปอยู่ออสโลกัน3วันครับก็เหมือนกับเที่ยวในเมืองอก็ไม่มีอะไรครับก็เที่ยวบ้านเมืองออสโลเมืองออสโลก็เป็นเมืองแบบเป็นเมืองหลวงของนอร์เวย์ซึ่งผมว่าความเจริญก็ประมาณฮอลแลนด์นะครับเคยไปฮอลแลนด์ไหมครับนานมากแล้วครับเคยครับคือสาธารณูปโภคก็จะมีแทรมเป็นรถรางวิ่งไปรอบเมือง
ใช่ไหมฮะแล้วก็มีรถบัสรถเมย์อะไรเงี้ยไม่ได้มีแบบรถไฟใต้ดินคือไม่ได้เป็นเมืองที่แบบเจริญแบบคุกคับขั้นขนาดนั้นผู้คนก็อยู่กันหลวมๆไปเที่ยวในเมืองก็ไปดูมิวเซียมซึ่งผมนี่ไม่เข้าใจเลยนะคือเราไม่สามารถอินกับสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่แถวนั้นน่ะแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่แถวนั้นเราก็ไม่มีอะไรที่จะอินเลยเราก็ไปดูโอ้โหนี่เป็นผลิตภัณฑ์ไวกิ้งของคนสมัยนั้นไวกิ้งนะนี่เรือไวกิ้งลำแรกผมก็แบบยังไงพาไปดูเรือแบบพันท้ายนรสิงห์ลำแรกยังน่าดูกว่าอีกไงผมก็ไม่อินผมก็สามวันแรกเซ็งมากโอเคว่าเซ็งเลยเหรอสามวันเซ็งเลยเซ็งเลยเดินเหนื่อยเดินพาเดินอ่ะเดินขึ้นรถช็อปก็ไม่ได้ช็อปก็ไม่มีอะไรให้ช็อปของก็ไม่ได้ถูกผมก็เดินไปตามภรรยาเซอร์วิสหาอะไรกินอร่อยๆกันไปก็อยู่ในเมืองไปก็เฉยๆหิมะตกด้วยหิมะตกผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันทุกข์ทรมานแต่ที่พี่หลานเตรียมไปถือว่าโอเคแล้วเสื้อผ้าด้วยอ๋อผมมีประสบการณ์ไปเมืองหนาวต่างประเทศหลายครั้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็พอที่จะรู้ว่าการที่เราจะต้องรับมือกับเมืองที่มันมีหิมะตกหรืออุณหภูมิระดับลบ6องศาถึงลบ10องศาเนี่ยมันต้องประมาณไหนโอเคใช่ไหมก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาก็จะมีลูกทัวร์บางคนที่เขาไม่เคยไปอ่ะเขาเป็นเที่ยวครั้งแรกไปแบบที่หนาวๆครั้งแรกเขาก็จะเจอปัญหาแล้วเขาก็ต้องไปวิ่งหาซื้อเสื้อแถวนั้นมันก็จะแพงประมาณใช่นะก็หลักการง่ายๆครับคือถ้าคุณไประดับลบนะคุณไม่ต้องเอาเสื้อไปเยอะบางคนคิดว่าใส่เสื้อเยอะๆแล้วจะหายหนาวจริงๆไม่ครับคุณใส่เสื้อ10ชั้นถ้าเสื้อคุณไม่ถูกหลักการในการป้องกันความหนาวมันก็ไม่หายหนาวแต่ถ้าคุณใส่ถูกหลัก3ชั้นจบ3ชั้นจบ1คือลองจอนเนื้อผ้าวูต้องเป็นวูด้วยนะเพราะวูเนี่ยมันช่วยดูดความร้อนในร่างกายเราเก็บเอาไว้ใช่ไหมฮะกางเกงเนี่ยเสื้อกางเกงรองจอนกับถุงเท้าเนี่ยขอให้เป็นวูแท้ๆเลยวู 100% ใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บชั้นที่2ที่คุณใส่เนี่ยจะเป็นเสื้อปกติเสื้ออย่างเงี้ยฮะขอให้เป็นเสื้อฟลีดเสื้อฟลีดก็จะเป็นเสื้อที่กักเก็บความร้อนของเราเอาไว้ใช้ฟลีดที่คนไทยก็ไม่ค่อยมีให้ซื้อเท่าไหร่นะนี่เพราะว่าเราก็ร้อนเหมือนกันใช่แล้วมันกันแบบลมหนาวเข้าด้วยมันกันลมใช่ไหมฮะเสื้อตัวนอกสุดให้เป็นเสื้อดาวผ้าขนเป็ดเป็นตรงว่าตายตัว3นี่แหละมั้งฮะมันก็ต้องมันจะมีมั้ยยูนิโคอ๋อผมไปซื้อยูนิโคตัวนึง 2,990 บาทไม่แพงไม่แพงด้วยแล้วก็เป็นเสื้อดาวเขาเรียกว่าดาว 70% ซึ่งมันก็จะอุ่นใช้ได้เลยแหละซึ่งถ้าข้างในเราโอเคแล้วอ่ะคือลองจอนกับฟลีดเนี่ยมันกันความร้อนออกจากเราดีละแล้วเราปิดด้วยตัวนี้ไม่ให้ลมเข้าเนี่ยก็สบายอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหูกันหน้า หมวกหมวกกับถุงมือตัวไม่เท่าไหร่ตัวเนี่ยทำให้อุ่นง่ายแต่หมวกกับมือเนี่ยถ้ามันกันไม่ได้นะเงือบแน่นอน ไปถึงนู่นเงือบแน่นอนแล้วผมนึกภาพผมก็แบบว่าผมก็ถามแฟนผมว่าตอนกลางคืนเราต้องออกไปถ่ายแสงเหนือซึ่งเราต้องออกไปเอาท์ดอร์กลางคืนนี่หนาวกว่าเดิมอีกนะแล้วต้องไปอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานๆผมว่าเขาออกไปถ่ายทีนึงกี่ชั่วโมงอะเขาบอกอ๋อก็ไม่รู้ก็น่าจะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงมั้งผมแบบเฮ้ยมันน่าจะนานกว่านั้นนะแล้วเราต้องไปอยู่ข้างนอกนานๆเงี้ยเพราะฉะนั้นชุดเราต้องกันเปียกด้วยใช่ไหมฮะผมก็เตรียมเลยกางเกงที่เป็นผ้าฟีดสองชั้นกันน้ำรองเท้าฉีดนาโนสเปรย์เพื่อไม่ให้มันเปียกนะแล้วหมวกผมซื้อหมวกเอสกิโมเลยของนอร์ทเฟสเสียบเข้าไปแล้วกันเปียกเลยคือแบบกันน้ำได้เลยถูกต้องพอไปถึงก็เป๊ะยอดเลยคนอื่นเดือดร้อนวิ่งเงินเหมือนบางคนเนี่ยทนไม่ไหวถ่ายแสงเหนืออยู่อ่ะถ่ายอยู่ต้องวิ่งกลับเข้ารถผมนี่ยืนหยัดต่อสู้กับมันทำกันบ้านไปดีแล้วเคยผ่านมาแล้วด้วยใช่ใช่เคยมีประสบการณ์ผมเคยไปดีทรอยต์ก่อนหน้านั้นสักประมาณต้นปี2016อ่ะเคยไปดีทรอยต์ลบ14และหิมะอย่างนี้แหละโอ้โหเลวร้ายมากสามวันที่บอกว่าเซ็งก็เฉยๆแบบไม่สนุกอ่ะวันที่4เราก็นั่งเครื่องบินโลคอลเพราะหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้แสงเหนือแต่วันแรกก็คือไหนๆไปแล้วไม่มีดูในเมืองหน่อยออสโมออสโลไม่เห็นแสงเหนือเพราะว่ามันเป็นเมืองที่แบบสว่างมันอยู่ด้านล่างคือถ้าเทียบนอร์เวย์จะในแผนที่นะครับนอร์เวย์มันจะเป็นแท่งยาวๆเงี้ยครับครับ
ออสโลอยู่ล่างสุดเลยครับอยู่ล่างสุดเลยแล้วทอมโซอยู่นี่เลยครับซึ่งตำแหน่งที่ทอมโซอยู่เนี่ยแลติจูดลองจิจูดเนี่ยพิกัดที่อยู่เนี่ยครับแนวเดียวกับกรีนแลนด์เลยครับคือเป็นที่ที่แบบไม่มีคนอยู่แล้วนะแต่อันนี้มันยังมีคนอยู่อยู่แล้วเป็นเมืองอยู่ซึ่งเราก็จะขึ้นไปเหนือขนาดนั้นแปลกใจมากอยู่ออสโลนะลบอากาศประมาณลบ2 องศาหิมะตกแบบเดินไม่ได้เลยท่วมหน้าแข้งนี้แหละเดินไม่ได้เลยไปถึงทอมโซไม่มีหิมะสักแอบเฮ้ยไปไม่ได้ไงพี่แต่ลบแต่ลบ11โอ้โหแต่ไม่มีมาไม่มีเลยไปถามคนแถวนั้นคนแถวนั้นบอกว่าอ๋อหิมะจะตกเดือนมกราเขาบอกอย่างนี้เขาบอกเพราะฉะนั้นคุณมาตอนนี้เนี่ยคุณเล่นด็อกสเลดไม่ได้ไอ้หมาลากเลื่อนคุณแบบไปลุยพวกสกีอะไรก็ไม่มีให้เล่นใช่ไหมฮะบนยอดเขาจะมีพวกกลาเซียเป็นแบบน้ำแข็งให้ดูนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เหมาะที่จะขึ้นไปเพราะมันลื่นมากอันตรายมากใช่ไหมฮะแล้วก็ทะเลก็จะเริ่มเป็นน้ำแข็งทะเลก็จะเริ่มเป็นน้ำแข็งโอเคคุณจะเล่นแบบพวกไอสเกตได้จากหน้าบ้านคุณอะไรเงี้ยซึ่งมันเจ๋งมากเจ๋งมากบ้านที่เราไปพักครับเดี๋ยวจะดูในรูปมีรูปบ้านเดี๋ยวดูไหมได้ครับนี่ไล่ไปเลยนี่ครับนี่เลยหน้าบ้านนี่บ้านที่เราพักครับต้องบอกชื่อไฟไหมครับพี่อ๋ออะไร638ผมอ่านเอง638อยู่นี่โอเดอร์วิวเป็นเทคนิคของรายการนี้ในการอินเสิร์ตภาพนะฮะนี่ฮะบ้านที่เราเห็นจะเป็นแบบนี้ซึ่งทางที่เห็นไปทางซ้ายเนี่ยครับพี่หงครับเป็นทางออกทะเลเลยเป็นทางออกทะเลนี่คือลบ11องศาฮะนี่ลบ11ครับมีแดดแล้วไม่มีหิมะพี่หนามลองลงน้ำยังโอ้ไม่กล้าคือจะบอกว่าย่นมาทางขวาเนี่ยวิ่งย้อนกลับเข้าเมืองเนี่ยครับตรงนี้ยังเป็นน้ําอยู่นะครับแต่พอวิ่งย้อนกลับมานิดนึงเป็นน้ําแข็งแล้วเป็นน้ําแข็งแล้วผมลงไปเดินเล่นตรงนี้ได้เลยอ่ะอือแล้วมีคนขับรถลงไปด้วยอ่ะครับโอ้สบายพี่อันตรายนะถ้าเกิดน้ําแข็งเฮ้ยมันหนามากเราไปยืนดูริมน้ําเนี่ยเรามองลงไปเลยว่าความหนาของน้ําแข็งมันเป็นเมตรอ่ะหนาเป็นเมตรอ่ะมันแข็งมากแล้วมันก็จะก่อตัวไล่จากข้างในมาแล้วมันก็จะไล่เขาบอกว่าหลังจากที่ผมกลับออกมาจากตรงจุดนั้นเนี่ย2 อาทิตย์ตรงหน้าบ้านผมก็เป็นน้ำแข็งเรียบร้อยเรือก็วิ่งไม่ได้เลยแล้วไอ้พวกบริการดูวานเนี่ยคือบ้านนี้ก็มีเรือด้วยแบบขับไปนั่งไปดูประวานเนี่ยก็จะยกเลิกเลยน้ำทะเลจะกลายเป็นน้ำแข็งไปจนถึงทะเลใหญ่เลยน่ากลัวนะต่อไปอ๋อดีเหมือนกันง่ายเว้ยอันนี้เป็นบ้านที่เราเช่าตอนนี้เราจะไม่เห็นหน้าเรา2คนแล้วเราจะเห็นรูปแล้วไม่เห็นรูปเราจะเล่าเรื่องนี่เป็นบ้านที่เราเช่าครับนะผมก็จะไปอยู่กับเพื่อนๆที่เราเป็นเพื่อนใหม่ที่เราไปรู้จักกันเนี่ย8 คนที่บ้านหลังนี้นะเดี๋ยวจริงๆมีอีกบ้านหลังนึงคือบ้านนี้คือเรามีแต่คนไทยอยู่นี้เลยถ้าเราไปครบ8คนเราก็จะอยู่บ้านหลังนี้เลยแล้วเขาก็จะไม่เอาคนอื่นมาอยู่กับเราคือถ้าเราไปไม่ครบเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะหาฝรั่งมาอยู่แล้วพออยู่ปุ๊บมันก็จะไปแชร์ห้องรับแขกห้องอะไรกันใช่ไหมฮะแชร์ห้องครัวมันก็อยู่มันก็เกรงใจกันอันนี้พอเราอยู่กันครบเนี่ยครบหน้าครบตาเป็นคนไทยล้วนเราก็เอกเขนกันสบายเลยแต่บางคนกลางคืนก็ไม่กลับไปนอนห้องตัวเองก็นอนห้องรับแขกอะไรก็ได้มันก็อุ่นเพราะว่าฮีเตอร์มันมีจำกัดขี้เกียจเดินแล้วด้วยมั้งหนาวใช่ฮีเตอร์มีจำกัดนี่ฮะถ้าล่องไปทางนี้เนี่ยตรงนี้เริ่มเป็นน้ำแข็งนะครับด้านขวาเนี่ยด้านขวาทางนู้นเริ่มเป็นน้ำแข็งแล้วเนี่ยแถวบ้านนี่ฮะวิวสวยไหมฮะวิวสวยนะ649นะครับผมก็ลืมไปเลยเนี่ยตายแล้ววิวสวยได้นี่อันนี้ของบ้านอีกหลังหนึ่งบ้านเนี่ยขออีกกรุ๊ปหนึ่งที่เป็นกรุ๊ปเดียวกันไปเนี่ยวิวหลังบ้านก็สวยขนาดนี้แล้วนี่กี่โมงพี่หลานอันนี้เหรอครับอันนี้9 โมงครึ่ง9 โมงเช้าครึ่ง9 โมงเช้าครึ่งพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นที่นู่นพระอาทิตย์ขึ้น9 โมงครึ่งครับตอนที่ผมไปนะพระอาทิตย์ตกบ่าย2 ครึ่งโหสั้นนิดเดียวเองกับเวลากลางวันมีแป๊บเดียวคือตื่นเช้าออกมานะอาบน้ำอาบท่ามันรวมตัวกันวิ่งไปกินข้าวทำนู่นทำนี่หน่อยนึงกลับบ้านแล้วหมดแล้วมืดอะไรวะกลางวันไม่มีเลยผมมีหลานคนชอบวิ่งอย่างผมทรมานตายเลยออกมาไม่ได้เลยนี่วิ่งแป๊บเดียวมืดคาตาเลยโอ้โหเช้านี่มืด6 โมงถึง 9 โมงอ่ะมืดแล้วพอ9 โมงครึ่งก็สว่างแบบนี้อะไรนะแล้วพระอาทิตย์ขึ้นตลกมากทำไมอะพี่หงลองนึกภาพนะประเทศที่มันพระอาทิตย์ตกเร็วๆหรือเวลากลางวันน้อยๆอ่ะใช่ไหมเวลาเราอยู่กับบ้านเราเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้แล้วตกทางนี้ใช่ไหมครับพาดหัวเราใช่ครับข้ามโลกเลยฮะครับที่นู่นนะ9 โมงเช้าขึ้นตรงนี้ขึ้นบ่ายสองตกตรงนี้ตกด้านขวา ขึ้นจากซ้ายไปขวา ขึ้นจากไหนนี่มาตกนี่ ผมแบบเฮ้ยและไอ้บ้านที่มันไม่โดนแดดส่องนี่มันจะตากผ้ายังไง
ดีอะแดดมาทางเดียวนะแดดมีทางเดียวตลอดภูมิประเทศมันถึงสวยอย่างภูเขานะที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นขาวๆเนี่ยอันนี้มันคือเกล็ดน้ำแข็งแบบที่เป็นแบบว่าแม่คะนิ้งอะใช่ไหมฮะคือภูเขาด้านหนึ่งเนี่ยจะโดนแดดมันก็จะกลายเป็นหินเป็นดินปกติมีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นไอ้ด้านนี้ไม่เคยโดนแดดเลยตลอดเวลา 3-4 เดือนตรงนั้นก็จะเป็นน้ำแข็งเรื่อยๆมันจะเป็น2สีอย่างเงี้ยตลอดเวลาสวยมากเย็นอย่างนี้เนี่ยพี่หลามกินเบียร์ไม่ต้องใช้ตู้เย็นวางไว้หน้าบ้านซื้อเบียร์มาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่มั้ยฮะวางไว้หน้าบ้านสักประมาณครึ่งชั่วโมงหยิบกลับไปทีนึงเป็นวุ้นเครื่องดื่มที่นู่นโหสนุกมากคือดื่มเหล้าพออากาศร้อนๆหนาวไม่ใช่อากาศหนาวๆเนี่ยการดื่มไวน์ดื่มเบียร์ดื่มเหล้าอะไรเงี้ยมันสนุกมากมันอันนี้มันไม่ได้แบบว่าคุณเมาแล้วใช่ใช่มันกินแล้วมันสนุกมากคือมันเย็นอ่ะเย็นผมเคยเจอพวกยุโรปเปียนสมัยผมทำงานอยู่ซีเมนส์แล้วก็เจอพวกนี้ที่เยอรมันก็บอกมันต้องกินให้มันอุ่นใช่มันน่ากินตั้งแต่เด็กๆเลยนะผมนี่ไม่ชอบพื้นปกติเป็นคนไม่ดื่มสุราครับผมก็จะชอบกินในพวกคาลัวมิวอ่ะที่มันเป็นเหล้ากาแฟครับผมซื้อคาลัวขวดมันเลยแล้วผมก็วางไว้แถวห้องรับแขกเดินเดินผ่านก็กระดกกระดกกระดกแล้วขำดีครับนี่ฮะแล้วพอมันเย็นมากๆเนี่ยน้ำตกลำธารอะไรเงี้ยเป็นน้ำแข็งนี่นะครับเป็นน้ำแข็งเลยแล้วลงไปเดินได้นะไม่ลื่นอันนี้รูปหล่อนะครับ664ฮะฮะหรออ๋อนี่คือชุดที่พี่หลามว่าไปนี่ๆๆเสื้อกาวแล้วข้างในก็ไอ้เสื้อดาวข้างนอกเสื้อดาวเนี่ยตัว2009ตัวเนี้ยแล้วมันก็จะมีไอ้ขนเป็ดฟุ้งฟิ้งเนี่ยให้เรามาคุมหัวกันน่าจะช่วยหูได้เยอะเลยนะครับช่วยได้ช่วยได้หูแล้วเดี๋ยวจะมีรูปที่เห็นไอ้หมวกเอสกิโมผมอ่ะอันนั้นน่ะ1อ๋อนี่ไม่ใช่หมวกเอสกิโมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เอสกิโมอีกอันนึงอ่ะ 1,500 บาทอันนั้นดีมากเนี่ยมองจากทะเลขึ้นมาจะเป็นบ้านแบบนี้นี่ฮะมุมห้องรับแขกครับเป็นไงฮะนั่งแบบนี้ได้ทั้งวันเลยนะโอ้กินกาแฟร้อนๆแค่หนึ่งนั่งเก้าอี้ด้านตัวขวานี่นะโอ้โหอยู่ยาวอ่ะผมนึกภาพไม่ออกว่าเวลาเราไปชิลอ่ะเราจะชิลอยู่กับวิวนึงทั้งวันได้แค่ไหนผมเพิ่งไปสัมผัสอันเนี้ยผมก็เข้าใจว่าเข้าใจละคำว่านั่งชิลกับกินวิวแบบทั้งวันเนี้ยตั้งแต่เช้ายันเย็นอยู่ตรงนี้นี่จริงพี่หลามก็ไปหลายทริปแต่อันนี้จะเป็นทริปหนึ่งที่ไปเรื่องแบบไปพักผ่อนจริงๆไม่มีงานนี่ใช่ใช่ชีวิตผมเนี่ยคือผมเดินทางต่างประเทศเยอะมากครับผมไปมาแล้วเยอะที่ไปมาแล้วแทบทุกที่ในโลกนี้แต่ไปแบบไปทำงานมันไม่สนุกเป็นสปอนเซอร์พาไปดูสินค้าไปดูงานเปิดตัวเป็นถ่ายรายการอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือชิลจริงๆอันนี้คือไปแบบว่าไม่ต้องแต่ก็มีกล้องติดตัวอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นนิสัยเราไม่ได้แบบว่าคิดว่าจะต้องแบบเดี๋ยวจะต้องรีบทำอะไรให้เสร็จนั่งกินนอนกินอยู่เงี้ยสนุกสนานกันนะ679นี่เมืองทำโซ่เล็กนิดเดียวครับแค่นี้ครับก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งพี่หลามแต่ดูมันก็ไม่เล็กนะหมายผมรู้อย่างละรูปผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเล็กนะฮะแต่มันจะไม่รู้ไม่ได้สัมผัสแต่นี่ก็อย่างแสงนี่ก็ยังไม่ใช่แสงเหนือที่ว่าโอ้นี่11โมงเด็กๆนี่11โมงนี่11โมงเช้าอ่ะ11โมงเช้า11โมงเช้านี่เราจะมาเนี่ย745ฮะแล้วก็อันนี้มาที่อีกฝั่งหนึ่งที่มันคือต้องบอกว่าภูมิประเทศของทรอมโซ่ครับเขาจะเป็นแบบเป็นเกาะเล็กๆแล้วมีน้ำทะเลซึมไปทุกที่อ่ะฮะมันก็เลยจะเป็นมุมให้มีวิวอย่างนี้เยอะที่ฝรั่งเขาเรียกอะไรนะฟิยอร์ดอ๋อใช่ใช่ใช่แบบเนี้ยภูมิประเทศแบบเนี้ยเขาเรียกฟิยอร์ดใช่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 โอ้ผมได้ยินคำนี้เด็กๆป.3อ่ะมันคืออะไรฮะผมจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วผมก็ไม่รู้ใช่ใช่ใช่อย่าถามผมนะนี่กลางคืนเราขึ้นไปบนเขาครับใช่ไหมฮะแล้วก็ถ่ายขึ้นมาตรงจุดชมวิวเนี่ยมองลงมานี่ฮะเมืองคอมโซ่เป็นแบบนี้ฮะแล้วมันก็จะมีสะพานข้ามเกาะเล็กๆไปเรื่อยๆสะพานเนี่ยบางสะพานเนี่ยตลกมากนะฮะไม่ใช่บางสะพานจังหวัดสุราษฎร์ธานีสะพานบางอันที่อยู่แบบนอกๆเมืองมากๆเนี่ยเป็นสะพานแบบวันเวย์อ๋อต้องวิ่งมาแล้วต้องจอดแล้วดูให้ฝั่งนู้นข้ามมาก่อนถ้าไม่มีรถเราถึงจะข้ามไปได้แล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นไฟแดงน่ารักน่ารักดีน่ารักดีครับนี่ซูเปอร์วิวซูเปอร์วิวผมเรียกอย่างนี้ว่าซูเปอร์วิวเพราะว่าคือชอบมากเลยสิคือไม่ได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองนะคือดูจากภาพนี่ก็สวยในระดับนึงแต่พอไปเห็นด้วยตาตัวเองมันอเมซิ่งมากๆมันแบบโอ้โหโลกนี้มันสวยงามขนาดนี้เลยไม่น่าเชื่อ
ผมนี่ละลายพฤติกรรมเลยนะไปทริปนี้กลับมาเนี่ยไอ้แสนสองแสนช่างแม่งเถอะคุ้มแล้วโอ้โหสุดยอดคือไปเห็นนี้นะแบบว่าโอ้ไม่น่าเชื่อเลยเข้าใจหัวอกคนที่ชอบเที่ยวแล้วว่าการได้ไปเห็นสิ่งที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมันมีความสุขแบบนี้คือผมเข้าใจแล้วนะแต่ผมก็ยังไม่สามารถปรับชีวิตตัวเองไปเป็นคนชอบเที่ยวได้ยังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่ผมชอบที่นี่ชอบไปด้วยใจไม่คาดหวังอะไรแต่สุดท้ายไปชอบที่นู่นไปหลงรักที่นู่นขากลับมาถึงเมืองไทยเนี่ยลงสุวรรณภูมิปุ๊บผมเอื้อมมือไปแตะแฟนมือแฟนผมบอกว่าปี2018ขอมาอีกรอบแฟนผมแปลกใจเฮ้ยมีซ้ำด้วยเหรอทำไมติดใจอ่ะแฟนผมแปลกใจทำไมติดใจได้ไงผมบอกว่ามันยังมีหลายเรื่องที่มันยังไม่สุด หนึ่งคือถ่ายแสงเหนือรอบนี้ผมบอกเลยนะ อันนี้เป็นประสบการณ์การถ่ายแสงเหนือครั้งแรกในชีวิตผมบอกเลยว่ารอบนี้ที่ผมไปเนี่ยผมไม่ success เดี๋ยวให้ดูรูปไม่ successเนี่ยก็มีทะเลอย่างเงี้ยแล้วทะเล842โอ้โหนี่เป็นไง846ไล่มาเรื่อย847ซุปเปอร์วิวสวยป่ะสวยมั้ยสวยว่ะถ้าพี่หงไปยืนตรงนี้แล้วพี่หงจะต้องแบบว่าโอ้โหอยู่ตรงนี้เลยได้ไหมอะไรเงี้ยมันแบบมันเป็นโลกที่แบบว่าไม่มีข้อแม้อะไรเลยอ่ะมันแบบเราอยากเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตรงนี้มันไม่ต้องมีทุกข์ร้อนใดๆเลยนั่นสุดยอดมากอันนี้เป็นเส้นทางที่เราไปฟินแลนด์อันนี้จะเป็นวันประมาณวันท้ายๆที่เราจะไปแล้วตรงที่ยืนอยู่เมื่อสักครู่นี้ฮะนี่ฮะตรงนี้นะฮะอะไรเนี่ย838เนี่ย838ฮะลบ20ครับดูไม่ออกเลยเนี่ยอันนี้พีคสุดแล้วครับลบ20ครับสุดๆเลยนี่มีเซฟสวีทบาร์นิดนึง2072นี่ผมขึ้นมาบนเนินเขาแล้วก็มีบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านให้เช่าด้วยนะแต่เจ้าของบ้านเขาไม่อยู่แล้วเราก็ไม่รู้เดี๋ยวคราวหน้าปี2018ผมจะไปอยู่บ้านเลยราคาเท่ากันคืนต่อหัวนะฮะ500โครนประมาณ 2,000 บาทต่อคนต่อคนแล้วก็โอเคใช่แล้วบ้านนี้อยู่ได้แค่4คนเพราะว่ามีแค่2ห้องนอนเป็นบ้านหลังเล็กๆแล้วอยู่บนยอดเขาเนี่ยแล้วพี่ดูวิวดิโอ้โหสุดยอดอ่ะซุปเปอร์วิวแสดงว่าเราก็เอาเต็มที่9โมงครึ่งตื่นมาดูแล้วเอนจอยไม่ให้มากสุดเพราะเดี๋ยวบ่าย2มันหายไปแล้วใช่ไหมใช่ แล้วกลางคืนเราก็ไปสนุกสนานกับการถ่ายแสงเหนือซึ่งกลางคืนที่บอกว่ามีเวลาเยอะๆนะครับสุดท้ายไม่พอไม่พอจริงๆพี่เดี๋ยวไปดูฮะถ้าส่วนโอ้โหภาพนี้พี่หลามคนละลุกเลยปกติผมไม่เห็นพี่หลามทรงผมทรงนี้อันนี้พี่ดูเลยปล่อยเนื้อปล่อยตัวสมมุติว่านี่หมวกเอสกิโมผม5768ไอ้ตัวนี้แหละนี่แหละตัวช่วยชีวิตเลยมันทำให้ผมอยู่ข้างนอกได้ใช่ใช่สำคัญมากใช่หัวเย็นจมูกนี่ทำเป็นใจกล้าพี่หลามเอากล้องมีกี่ตัวนะตัวเดียวเลยเหรอเอาไปตัวเดียวครับคือทริปนี้เนี่ยค่อนข้างดีอย่างหนึ่งคือคนเด็กๆที่ทำจัดทริปนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าในสตาฟที่ดูแลคน 7-8 คนเนี่ยสตาฟจะคอยถ่ายรูปให้พวกเราด้วยอ๋อเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเราก็ถ่ายรูปของเราไปเขาจะถ่ายรูปเราให้เองเราไม่ต้องกลัวว่าเราไม่มีรูปเราเองเพราะฉะนั้นกล้องผมเนี่ยไม่ได้ถ่ายตัวเองเลยถ่ายแต่วิวถ่ายแต่อะไรไปแล้วเดี๋ยวเขาจะอันนี้เป็นภาพจากคนอื่นหมดนี่โหเป็นไงผมชอบรูปนี้มากเนี่ยนี่คือความรู้สึกจริงๆเลยนะเห็นที่เราแบบไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราแบบว่าโลกนี้ทำไมมันสวยงามขนาดนี้สุดยอดมากๆฟินครับ4473อันนี้ในเมืองทัมโซอันนี้ในเมืองออสโลล่ะ889อันนี้ออสโลก็ธรรมดาใช่ไหมพี่ก็เมืองฝรั่งธรรมดาอันนี้เป็นเมืองฝรั่งธรรมดาใช่พูดนี้ก็ดูใช่94อันนี้บนยอดเขาทําโซผมไม่ได้เรียงภาพนะขอไปนี่ฮะกลุ่มคนที่ไปด้วยทั้งหมด8คนโดยที่มีน้องคนที่ถ่ายเซลฟี่เนี่ยคนนี้ก็เป็นสตาฟซึ่งโลกกลมมากผมมารู้อีกทีนึงคุยกันมาน้องคนนี้เป็นลูกชายของเจ้าของห้องตัดต่อที่รู้จักกันคนในวงการเหมือนกันแบบโลกกลมมากก็แบบว่าอ้าวโถเอ้ยคุณกับผมนี่พวกเดียวกันอะไรเงี้ย4206อันนี้คือคนอันนี้บ้านรูปบ้านที่เราอยู่ใช่ใช่ประมาณนี้7
อ้าวทำไมมันหมดแล้วล่ะหมดแล้วครับหมดแล้วครับโฟลเดอร์วิวมีแค่นี้ครับที่เหลือเป็นโฟลเดอร์อื่นครับอ๋อโอเคครับเหลือเป็นโฟลเดอร์อื่นครับอันนี้ก็กลับมาหน้าโชว์หน้าคนเราแล้วกลับมาหน้าอะไรกลับมาโชว์หน้าอีกแล้วหลายคนบอกว่าเข้าเรื่องแสงเหนือได้ยังนี่คือจากออสโลเรามาถึงจุดที่จะไปชมแสงเหนือแล้วใช่แต่ว่านี่ก็ยังแบบว่าไม่ใช่แสงเหนือนี่ก็คือบรรยากาศตอนกลางวันที่ออกไปรีแลกซ์มันตื่นเต้นตั้งแต่วินาทีแรกลงเครื่องมาที่ทอมโซ่หกโมงเย็นฟ้ามืดแล้วครับฟ้ามืดแล้วใช่ไหมฮะเช่ารถติดต่อเสร็จเรียบร้อยนั่งรถออกจากสนามบินใช้เวลาประมาณระยะทางประมาณ40กิโลมาบ้านพักวิ่งมาเนี่ยมันช่วงเวลาออกจากสนามบินประมาณทุ่มกว่าขับมาปุ๊บน้องคนที่ขับเขามาเซอร์เวย์แล้วรอบหนึ่งไงคือเขารู้ทุกอย่างดีเขาก็จะบอกว่าเนี่ยพี่ขับไปเนี่ยระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยถ้าเจอแสงเหนือเดี๋ยวผมจะจอดให้พี่ถ่ายเลยนะว่าเฮ้ยอะไรวะมาถึงเจอเลยอ่ะชั่วโมงแรกเจอเลยเว้ยเฮ้ยแบบหูเราก็ฟิตมากเลยนะเตรียมกล้องกันแบบว่าของอยู่ท้ายรถหมดอ่ะคือเป็นกระเป๋าเป็นแพ็คยังไม่ได้ลื้อเลยผมบอกว่างั้นเดี๋ยวไปหาที่จอดแบบว่าขอลื้อกระเป๋าหน่อยแล้วกันเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยก็ขับไปนั่งไงอันดับแรกนะผมขออธิบายก่อนว่าวิธีการดูแสงเหนือผมไปอ่านมาในบทความที่เขาเขียนหรือในพันทิปเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องดูเป็นนะเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณเงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นแสงเหนือเพราะว่ายากไหมยากผมก็แบบเฮ้ยจริงดิแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราก็ถามไอ้น้องท็อปที่ขับไปท็อปอันไหนแสงเหนือชี้ดูสินั่นไงพี่มองไปทางขวามองอย่างเงี้ยพี่เห็นไหมที่เป็นสีเทาๆอ่ะนั่นคือครั้งแรกในชีวิตครับพี่ ผมแบบล้อเล่นนะไอ้สีเทาๆที่ลอยอยู่บนฟ้าเนี่ยนะแสงเหนือ ทำไมพี่ล่ะเอ็งล้อข้าเล่นหรือเปล่า นี่รอนแรมนั่งเครื่องบินมา10กว่าชั่วโมงเพื่อที่จะมาเห็นไอ้สีเทาๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับทำไมพี่หลามผิดคาดไปเยอะมากใช่ไม่มีใครถ่ายรูปแสงเหนือตอนที่แบบที่เราตาเราเห็นได้เพราะว่าเวลาเราใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายเนี่ยถ้าเราถ่ายติดจนติดแสงเหนือได้เนี่ยปฏิกิริยาเคมีในภาพเนี่ยมันจะทำให้แสงเหนือมันกลายเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีเห็นภาพสีเขียวเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีใครสามารถเอาภาพมายกตัวอย่างได้ว่านี่คือแสงเหนือนะด้วยการมองตาเปล่าคุณจะเห็นเป็นแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวในบทความผมอ่ะผมจะลบข้อสงสัยนี้ทั้งหมดนะคือผมตั้งใจเลยกลับมาเดี๋ยวผมจะเขียนบทความอธิบายทุกอย่างที่เกี่ยวกับแสงเหนือเพื่อให้ทุกคนไปถึงแล้วไม่ต้องสงสัยอะไรอีกแล้วพร้อมมากที่สุดคือผมไปครั้งนี้เป็นประสบการณ์ไปแลกด้วยประสบการณ์ที่นู่นซึ่งจะต้องแบบมันจะต้องเรียนรู้อะไรเยอะมากระหว่างทางอ่ะผมจะทำใหไอ้บทความผมเนี่ยช่วยคุณไม่ต้องเรียนรู้อะไรอีกแล้วคุณไปถึงคุณเจอเลยคุณชี้ได้แล้วคุณถ่ายเลยแล้วรูปแรกคุณได้เลยอ่ะบทความนี้เขียนมากี่อาทิตย์แล้วมันเขียนไปเมื่อคือใช้เวลาเขียน 2-3 วันแรกตอนฟิตครับแล้วหลังจากนั้นก็งานยุ่งไม่ได้เขียนอีกเลยซึ่งสัญญากับพี่หงไว้ว่าทันทีที่พี่หงตัดคลิปนี้เสร็จนะครับมันจะออนเว็บคอยดูผมจะคอยดูมันไม่เหมือนรายการอะไรนะเทอร์โบช็อตจะคอยดูอายใช่ไหมวันนี้เราบันทึกรายการวันที่19กุมภาพันธ์2560พี่จะตัดเสร็จเมื่อไหร่ครับผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเดาว่าจะตัดเร็วได้ไหมผมเดาว่าสงกรานต์เนี่ยสงกรานต์แน่นอนเลยผมคือถ้าพี่ตัดเสร็จอาทิตย์หน้าผมก็จะเร่งให้มันเสร็จไม่ที่แน่มีแน่ไม่ที่แน่ผมมั่นใจว่าอีกกลางมีนาก็ได้ทันไม่รู้เดี๋ยวดูแล้วกันผมเขียนไปแล้ว70ผมเขียนไป 70% แล้วโอเคมันเหลือตอนท้ายนิดเดียวโอเคครับแล้วไม่มีเวลาไปฟินิชใหม่แค่นั้นเองนะซึ่งบทความแสงเหนือผมเนี่ย1คือจะไปหักล้างกับสิ่งที่ทุกคนเคยเขียนมาผมจะเถียงหลายๆข้อที่หลายคนเขียนไว้แต่ผมไม่ได้ว่าเขาเขียนไม่ดีนะแต่ผมจะบอกว่าความจริงที่ผมไปพบเจอมันก็เป็นอีกแบบนึงเหมือนกันมันมีหลายมุมใช่โอเคไปถึงขับไปปุ๊บก็คือหากันทั้งรถเฮ้ยๆใส่จนแบบว่ามีคนหนึ่งบอกว่าไม่ไหวแล้วจอดอยากถ่ายรูปแล้วไอ้นี่ก็กระชากเข้าข้างทางเลยปึ้งจอดรถกระโดดลงลื้อกระเป๋ากันกลางถนนเลยข้างถนนเลยเป็นลานจอดลื้อกันหยิบกล้องผมก็หยิบกล้องขึ้นมาด้วยความใจร้อนเซตขาไม่ทันผ
ผมก็หยิบกล้องมาปุ๊บไปพิงกับก้อนหินก่อนเลยอาศัยแบบตากล้องกับตากล้องเก่าครับเฮ้ยพิงเลยเซตค่าเปิดชัตเตอร์ลองชัตเตอร์ครับเปิดไว้ที่คือสแตนดาร์ดที่เขาสอนกันส่วนใหญ่ก็คือรูหน้ากล้อง F กว้างสุดเท่าที่เลนส์คุณจะทำได้ครับ Y สุดโฟกัสอินฟินิตี้เพราะคุณแหงขึ้นฟ้าใช่ไหมเสร็จปั๊บคุณก็ตั้งสปีดชัตเตอร์ให้ได้15วิISO ประมาณ800ถึง 1,600 โอเคให้คือสูตรที่สอนกันมาเลยก็อย่างเงี้ยไปถึงปุ๊บแล้วถ่ายเลยผมก็ถึงตั้งนี้เลยแล้ววางกล้องทิ้งไว้แล้วก็กดให้มันเป็นในอินเทอร์วัลด้วยนับ3 2 1เพื่อไม่ให้มันสั่นอ๋อโอเครูปแรกครับเห็นเป็นสีเขียวเลย ดีใจมากรูปแรกก็แต่ว่าไม่โฟกัสในเมื่อมันอินฟินิตี้แล้วใช่คำถามเกิดขึ้นทันทีอินฟินิตี้ควรจะชัดที่สุดถูกไหมใช่ควรจะทุกอย่างชัดในภาพใช่ไม่ชัดเอ๊ะ ผมว่าเฮ้ยบทเรียนที่เราเรียนมาจากเว็บไซต์จากพันทิปทั้งหลายแหละเฮ้ยมันใช้ไม่ได้ข้อแรกแล้วว่ามันอินฟินิตี้มันถ่ายไม่ได้อ่ะผมว่าอินฟินิตี้จริงเหรอเดี๋ยวเช็คดูมันก็อินฟินิตี้นี่หว่าก็ต้องเสียเวลา ตอนแรกคิดว่ามันไม่ชัดเพราะว่ามันอาจจะมีลมหรือกล้องจะไม่นิ่งจริงอะไรเงี้ยมันอาจจะมีอะไรเคลื่อนนิดนึงผมว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วขาตั้งกล้องดีกว่าลื้อกระเป๋าใช้เวลาลื้อกว่าจะลื้อเสร็จมันก็จางลงอ่ะอ๋อมีเวลาของมันอยู่แต่ประสบการณ์คืนแรกที่ไปถึงสิ่งแรกที่ได้คือแสงเหนือหน้าตาเป็นอย่างนี้มันหักล้างจากสิ่งที่คนบอกว่าถ้าคุณมองบางคนบอกนะเวลาคุณไปถ่ายแสงเหนือคุณมองขึ้นไปบนฟ้าคุณไม่รู้หรอกมันมีแสงเหนือไหมให้เปิด ISO 3,200 ชัตเตอร์ประมาณ5วิแล้วส่องกล้องขึ้นไปบนฟ้าแล้วกดเลยถ้ามันมีสีเขียวๆอยู่ในนั้นถึงจะเห็นเป็นแสงเหนือคือเหมือนกับว่าเดาว่าแบบมองไปท้องฟ้านี่คือไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นเลยว่าเป็นแสงเหนือไม่ใช่ถ้าคุณมองท้องฟ้าขึ้นไปแล้วมันไม่เห็นเป็นไม่เห็นอะไรเลยที่แบบว่าจะเดาได้ว่าเป็นแสงเหนือคุณก็ไม่ต้องถ่ายคือมันจางมากมันจางมากพอที่จะไม่มีคุณค่าที่จะต้องลงมือถ่ายไม่ต้องไปตื่นเต้นกับสิ่งใช่คุณจะไม่ได้ภาพที่สวยแน่ๆผมอธิบายเป็นคำพูดให้ทุกคนเข้าใจเลยแสงเหนือนะครับคุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าตอนกลางคืนพี่เห็นเมฆเป็นสีอะไรครับท้องฟ้าที่แบบสว่างๆมากๆอ่ะก้อนเมฆเป็นสีอะไรครับมันควรจะเป็นเทาไหมสีเทาๆสีเทาๆถูกต้องครับใช่ครับใช่ไหมฮะบางคนบอกบทความอีกไปเจออีกในบทความเขียนคุณจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนคือก้อนเมฆอันไหนคือแสงเหนือผิดแยกง่ายมากผมไปถึงคืนแรกนี่ผมตอบโจทย์หลายเรื่องมากเลยผมบอกว่าไอ้บ้าเอ้ยทำไมจะดูไม่ออกว่านี่คือแสงเหนือให้นึกภาพควันครับควันแบบสโลโมชันนะถ้าเป็นเมฆมันจะเป็นก้อนสีเทารูปทรงคงตัวลอยไปเคลื่อนที่ไปทั้งก้อนแบบนี้ช้าๆอยู่บนท้องฟ้าถ้าคุณเห็นแบบนี้อันนั้นคือเมฆครับแต่ถ้าเป็นแสงเหนือ มันจะเป็นควันครับคือควันคือมันจะเป็นเปลวอย่างนี้เชฟมันจะไม่แน่นอนความแบบมันจะเปลี่ยนรูปทรงตลอดเวลามันจะไหลเอื่อยๆอย่างนี้ครับแล้วเป็นสีเทาๆเหมือนกันแล้วลักษณะจะเป็นเส้นๆคือเป็นแนวทางอ่ะเป็นทางมันจะไหลพิ้วๆอย่างเงี้ยไปมันเคลื่อนไหวเร็วกว่าเมฆเยอะเลยถ้าอย่างนั้นไม่เยอะพี่ใกล้เคียงเลยมันจะอย่างนี้เลยสมมติเมฆไหลนี่ใช่ไหมอันนี้ก็จะอย่างเงี้ยว้าวเนี่ยความเร็วของมันประมาณนี้เลยว้าค่อยๆขยับตัวเงี้ยแต่มันคือเทามันไม่ใช่เขียวอย่างที่เขาโพสต์กัน totally เทาครับผมไม่เคยไปอ่านที่เขาเขียนนะผมเห็นแต่ภาพใช่นี่ไงผมหนึ่งมันเฉลยให้ทุกคนรู้เลยว่าบางคนดูถึงตอนนี้อ่างั้นกูไม่ไปเฮ้ย แต่ไปมันสนุกคือแสงเหนือตาเปล่ามันไม่ได้สวยอย่างขนาดนั้นอย่างที่คุณเห็นในรูปถ่ายแต่มัน amazing คุณจะคือถ้ามันเยอะมากนะเต็มท้องฟ้าเนี่ยมันจะเหมือนท้องฟ้าแบบทะเลเดือดบรรยากาศมาคั่วเนี่ยแล้วพลิ้วทั้งท้องฟ้าเลยโอ้อันนั้นน่ะมหัศจรรย์ถึงมันจะเป็นสีเทามันก็สวยใช่ไหมฮะแต่สรุปข้อแรกแสงเหนือมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าครับแยกออกได้ว่าอันไหนแสงเหนือกับเมฆเพราะว่ารูปทรงมันคนละเรื่องกันเลยครับ
นะฮะเข้าใจนะฮะเข้าใจนะฮะเดี๋ยวพี่หลามสงสัยอย่างนึงไม่เกี่ยวแสงเหนือครับคนไทยเราไปเราก็วิวอ่ะแต่ชาวบ้านเขาดีเหมือนเขาก็จะแบบเขาก็จะแบบอะไรของผู้มึงไงผมไปซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ตไปกินอาหารก็จะมีคุณลุงแก่ๆเดินมาฮะเราก็จะแบบว่าเป็นคนอัธยาศัยดีอ่ะเราจะเจอฝรั่งเราก็แบบว่าทักทายเขานะมายิ้มแย้มเลยว่าฮัลโหลอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าไม่หน่อย excuse me sir คือเขาก็พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าเขาไม่เข้าใจอย่างนึงว่าพวกคุณเนี่ยเป็นเอเชียนใช่ไหมใช่พวกอะไรที่ทำให้พวกคุณเดินทางลอนแลมมาไกลแสนไกลขนาดนี้เพื่อที่จะมาดูไอ้สิ่งที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยนะผมก็แบบว่าโอเคเข้าใจแล้วว่าคุณลุงคนนี้เป็นคนอารมณ์ดีแกเล่นมุกแกเล่นมุกแกเล่นมุกคือแกจะแซวเราเฉยๆผมก็บอกว่ามันก็เหมือนกับที่คุณลุงเดินทางไปไกลแสนไกลเหมือนกันนะเพื่อที่จะไปทะเลหาดทะเลชายหาดบ้านผมเพื่อที่จะไปนอนตากแดดที่พวกผมร้อนจะไปหาดแบบเดียวกันนะลุงแกก็หัวเราะแกก็หัวเราะแกบอกเออจริงจริงจริงแกบอกผมเคยไปอะไรนะเกาะซิมิลันครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ยผมบอกเป็นไงคุณชอบไหมโอ้ผมรักที่นั่นมากผมบอกผมก็ชอบที่นี่มากเอาไว้เราแลกบ้านกันดูโอเคเข้าใจตรงกันว่าเข้าใจแล้วข้างนู้นเขาก็แบบอะไรของมึงนั่นนะมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของการแปลกที่แปลกถิ่นคือคนเราไปเที่ยวก็คือไปเที่ยวในที่ที่เราไม่เคยไปแค่นั้นเองใช่ไหมคนจากนั้นเขาชินของเขาเนี่ยแล้วผมก็ถามว่าช่วงนี้เป็นยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องแสงเหนือคุณลุงบอกโหคุณมาถูกเวลานะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบมีแสงเหนือเยอะมากปกติเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะไม่ได้เห็นเยอะขนาดนี้บอกคุณโชคดีละแล้วบอกบางคนมานะอยู่เป็น10วันไม่ได้เห็นผมก็ฮะโจทย์ข้อที่2ความรู้ข้อที่2ทำไมอ่ะเรามาถึงชั่วโมงแรกเราก็เห็นเลยใช่ก็เมื่อคืนไม่เจอไม่เห็นจะยากครับไม่เห็นมันจะยุ่งยากเลยมันก็เห็นเลยมันก็มีเลยหว่าคนหลายคนบอกคืนแรกโชคดีมากฟ้าโปร่งไม่มีเมฆเลยแต่ผมก็เห็นเมฆนะผมเห็นเมฆบทความมาบทความบอกว่าถ้าความเข้มข้นของแสงเหนือไม่สำคัญเท่าเมฆคือถ้าคุณเจอเมฆคุณเสร็จแน่นอนคุณถ่ายไม่ได้แน่นอนผมก็บอกว่าไม่จริงผมอยู่ทอมโซ่นะเมืองมันระยะของเมืองมันเนี่ยยาวเป็นแบบ 70-80 กิโลครับถ้าผมเจอเมฆก้อนหนึ่งบางแสงเหนือผมอยู่นะผมวิ่งไป30กิโลเดี๋ยวเมฆก้อนนั้นก็หายถูกป่ะถูกเพราะฉะนั้นคำว่าเมฆไม่ได้สำคัญขนาดนั้นครับเราขับรถหนีมันได้แต่คุณต้องมีรถทุนเองนะไม่ใช่แบบคือบางคนเนี่ยไปกับทัวร์แล้วเขาก็จะใช้แบบเป็นรถตู้ใช่ไหมให้วิ่งไปจอดตรงจุดที่ถ่ายแสงเหนือประจำแล้วถ้าตรงนั้นมีเมฆมันก็จบไงแต่ของผมคือถ้าตรงนี้มีเมฆเฮ้ยพวกเรากระโดดขึ้นรถวิ่งไปเลยไปทางทิศนี้สวนทางกับเมฆมันลอยไปทางนี้แล้วก็วิ่งไปทางนี้20โลเราก็พ้นละแล้วก็ถ่ายได้ใช่ไหมฮะไม่มีปัญหาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือค่า KP ค่าความเข้มข้นของแสงเหนือผมก็แบบว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงไอ้น้องที่เป็นไกด์ทัวร์ก็บอกว่าสตาฟทีมก็บอกว่าพี่ครับมันมีแอปครับNot Light Forecaster พวกแอปพูดอย่างเงี้ยนะ Northern Light Forecaster มีเยอะแยะเลยใน iOS Android มีทุกอันเลยมีหลายยี่ห้อมากนะฮะเราก็ไปดาวน์โหลดกันดาวน์โหลดมาปุ๊บมันก็จะบอกเลยว่าวันนี้ค่า KP เท่าไหร่จะเริ่มพีคสูงสุดกี่โมงในตำแหน่งไหนจะมีเป็นแผนที่เลยเราก็ดูว่าตรงที่เราอยู่อ่ะมันจะเป็นวงมันจะเป็นวงว่าตรงไหนเยอะสุดเมืองที่เราอยู่โดนได้ไหมถ้าโดนสุดพีคสุดกี่โมงเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นบรรทัดฐานว่าเตรียมตัวออกไปในสถานที่โล่งๆออกต้องออกจากเมืองนะคือต้องไปอยู่ในที่มืดมากๆการถ่ายแสงเหนือต้องอยู่ในที่มืดนะครับแม้กระทั่งไฟฉายยังใช้ไม่ได้เลยมันพอเรากลับไปถึงคืนแรกเราถ่ายเสร็จใช่ไหมแล้วตอนนั้นก็ยังประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วก็วิ่งเข้าบ้านเอาของไปดรอปในบ้านพักก่อนเสร็จแล้วก็เซตอัพอุปกรณ์ชุดใหญ่ปุ๊บชุดใหญ่ไฟกระพริบเสร็จเรียบร้อยออกมาก็กระโดดขึ้นรถไปต่อเลยคืนแรกไม่ยอมไปเลยไปจุดถ่ายเลยก็วิ่งเข้าไปน้องท็อปเขาก็บอกว่าพี่ครับกฎของที่นี่นะฮะในความมืดที่เราอยู่ตรงนี้
รอบๆข้างเราในรัศมี1กิโลเนี่ยมีคนอยู่เต็มไปหมดเลยครับเขาก็มาถ่ายแสงเหนือเหมือนกันเนี่ยผมขออนุญาตขยับสร้อยหน่อยมันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเดี๋ยวมันจะรำคาญอ๋อผมนึกว่าพี่มีอะไรจะโชว์นี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่ผมก็เลยบอกว่าฮะแล้วเราใช้ไฟฉายได้ไหมใช้ได้ครับแป๊บเดียวเท่านั้นครับพี่ต้องเปิดแป๊บแล้วก็ปิดอุปสรรคแรกเลยเราไม่เคยโอเปเรตกล้องในความมืดโอเปเรตทุกอย่างในวิวไฟเดอร์ด้วยนะยิ่งคือเปิดไอ้นี่ได้นะอ๋อได้แต่มันก็จะเลืองๆซึ่งมันก็จะแบบมีคนโวยวายนิดนึงอ่ะนะเปิดไอ้จอได้แต่ว่าความลำบากคือเราไม่เคยทำงานกับกล้องในความมืดอ่ะมันยากมากอ่ะกว่าจะถ่ายได้หนึ่งรูปนะผมแบบงมอ่ะเอ้ยตั้งชัตเตอร์ไทมิ่งยังไงวะISO เฮ้ย ISO ISO เท่าไหร่แล้ววะตอนนี้เฮ้ย Aperture เฮ้ยไอ้ F เท่าไหร่เฮ้ยแล้วมันโหมดแมนนวลหรือยังเฮ้ยแล้วโฟกัสยังไงดีวะเฮ้ยตั้งไฟหลังไงวะกว่าจะได้1รูปแล้วความรู้ไม่มีความรู้ไม่มีเราก็ลองผิดลองถูกไปถึงถ่ายรูปแรกใช่มั้ยฮะถ่ายรูปแรกตั้งชัตเตอร์ไว้15วิไม่แต่อันแรกที่ Infinity อ่ะหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วก็ต้องคิดอีกอันนี้ก็คือกลับนี่คือมาแก้ตัวแล้วนะกลับมารอบ2แก้ตัวอีกว่าทำยังไงผมก็โชคดีนี่อี Panasonic ผมเนี่ย MGH4 เนี่ยครับมันมีระบบชัตเตอร์เป็นแบบนี้ครับพี่มันเป็นเซอร์โวชัตเตอร์ซึ่งมันจะบอกระยะซึ่งมันจะมีเข็มบอกเพราะฉะนั้นพี่ก็ Infinity ถ้า Infinity อย่างนี้ไม่ชัดครับ Landscape ไปเลยไม่ได้ครับไม่ชัดครับต้องสุดท้ายนะผมก็ลองใช้วิธีการถ่ายจากแบบขยับมาทีละนิดนี่แหละต้องอินเสิร์ตใช่ไหมฮะใช่ใช่ผมถ่ายไว้เพื่ออินเสิร์ตใช่อินเสิร์ตนี่ครับเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องขยับออกมาครับว่าเราต้องขยับออกมาทีละนิดอะขยับชัตเตอร์มาทีนิดแล้วก็ลองถ่ายดูทีละรูปเพราะเราไม่รู้ว่าอันไหนมันได้อะพี่หลามแต่มันไม่มีจุดวัดโฟกัสแต่ทีละรูปพี่หลามคือทุก15วินาทีมาดูใหม่ใน15วินาทีมาดูอีกใช่มันไม่ใช่15ด้วยไงมันไม่ใช่15ด้วยคือพอเราเปิด noise reduction ครับใช่ไหมฮะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทุกท่านถ้าฟังผมนะฮะเอาชีวิตผมเป็นบทเรียนได้เลยนะครับแล้วคุณจะเสียเวลาน้อยลงผมไม่รู้ผมก็คิดว่าเฮ้ยเราเปิด noise reduction ดีกว่าเพราะเรายก ISO ตั้งแบบ 1,600 อ่ะแล้วกลัวมันไม่ชัดใช่ไหมครับยก ISO 1,600 ถ่าย15วิเฮ้ยไม่ได้แล้วก็เพิ่มเป็น30วิครับมันยังไม่เข้มอีกคือถ่ายยังไงก็ไม่เข้มมันจะเป็นแสงเหนือแบบเลืองๆแรงๆโฟกัสก็ไม่โฟกัสคือมีปัญหาหลายอย่างมากต่อสู้กับตัวเองหลายอย่างมากทั้งความหนาวเหน็บกับอีกเรื่องนึงมือใส่ถุงมือใส่ถุงมือกดปุ่มอะไรไม่ได้เลยไม่ถนัดไปหมดเลยช้าไปหมดถุงมือหนาด้วยถูกไหมฮะใช่ไม่ให้ถุงมือบางๆใช่เพราะฉะนั้นนะฮะถุงมือที่ใช้ในการถ่ายแสงเหนือที่ดีที่สุดคือถุงมือที่เปิดเฉพาะนิ้วชี้ออกมาได้มันมีขายคุณไปหาซื้อเลยนะฮะคือคุณจะยอมหนาวตรงเนี้ยนิดเดียว มันทนได้แต่ชีวิตมันจะสูงขึ้นเยอะแต่คุณจะจิ้มจ้ำนู้นนี่คุณจะอะไรคุณจะเสียเวลาน้อยลงมากอะนะฮะสองจากประสบการณ์คืนแรกผมรู้ว่า Infinity ถ่ายไม่ได้ก็ต้องขยับ Infinity มาเรื่อยๆใช่ไหมฮะวิธีการถ่ายแสงเหนือที่ดีคือไงที่ผมศึกษามาคือเราควรจะตั้งให้มันเห็นพื้นที่ภูเขาเนี่ยเห็นพื้นดินเนี่ยสักประมาณ1ใน5ของภาพเพื่อเป็น reference ให้มีพื้นอยู่เพื่อยืนยันขอบด้านล่างใช่ไหมฮะแล้วถ้าแสงเหนือมันลอยอยู่กลางฟ้ามากๆเนี่ยก็ถ่ายลำบากแล้วใช่ไหมฮะถ้าเลนวายไม่มากพอมุมที่ออกมามันก็จะไม่สวยมันจะไม่อลังพอโอ้พี่หลามปัญหาเยอะเพราะถ้าผมจะไปดูแสงเหนือเอาไปแค่ iPhone เนี่ย iPhone ถ่ายไม่ได้ไม่มันเละเลยดิ iPhone ถ่ายไม่ได้ไปไหนมีแค่มือจับมือถือพอแล้วใช่คือผมอ่านมาตั้งแต่ในบทความแล้วครับครับเขาบอกว่าโทรศัพท์มือถือไม่สามารถถ่ายแสงเหนือติดได้ซึ่งทริปนี้ครับเดี๋ยวผมเล่าไปถึงตอนท้ายผมจะเฉลยให้คุณฟังว่ามันไม่จริง ไอคนที่พูดว่าถ่ายมือถือใช้กล้องมือถือถ่ายแสงเหนือไม่ติดเนี่ยมันไม่จริง
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก็เมื่อกี้พี่หลานพูดเองว่า iPhone ไม่ได้ไงผมก็ลองไงผมไปถึงผมก็ iPhone ถ่ายไม่ได้เขาบอก iPhone ถ่ายไม่ได้เฮ้ยเราไปหาแอปที่มันเปิดสปีดชัตเตอร์ได้นานๆแอปเป็นลองชัตเตอร์แล้วก็เอามาลองตั้งขาตั้งนี่ถ่ายเออไม่ได้จริงแล้วพี่หลานภาพมาเกณฑ์แตกฟุ้งกระจุยดูไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวผมจะมีเหตุผลนึงว่าทำไมมันถึงถ่ายได้โอเคใช่ไหมฮะคืนแรกก็จะเจอปัญหามากมายในการต่อสู้นะฮะจะต้องต่อสู้กับเรื่องของการโฟกัสเรื่องของความไม่เคยชินในการทำงานในที่มืดใช่ไหมฮะผมก็กลับมานอนบ้านด้วยแบบว่าบาดแผลคือรูปทุกรูปเนี่ยไม่ดีเลยแต่ทุกคนก็เหมือนกันฮะเดาทุกคนที่ไปก็ทุกคนก็จะเป็นแบบอะไรวะใช่ใช่ใช่ไหมผมมีกล้องไป2ตัวครับผมมีตัวนี้ไปตัวนึงอีกตัวนึงผมเอา GoPro 5ไปเพราะว่าผมก็ไปอ่านข้อมูลมาเขาบอกว่าชัวร์ที่สุดคือ GoPro ไปได้ไงงงไหมไม่น่าเชื่อใช่มันเป็นไปได้ไงผมก็มี GoPro ผมรู้จักผมใช้งานผมว่าเฮ้ย GoPro มันถ่ายแสงเหนือได้ด้วยเหรอก็ไปอ่านข้อมูลไอ้น้องคนที่ชื่อท็อปก็มี GoPro ที่เป็นไกด์สตาฟเขาก็บอกว่าพี่ครับ GoPro นะพี่เปิดชัตเตอร์15วิ ISO 800ใช่ไหมฮะแล้วพี่หาขาตั้งแล้วก็ตั้งถ่ายเลยพี่ก็เหมือนกับสูตรนี้อ่ะก็สูตรเดียวกันเลยสูตรเดียวกันแต่ข้อดีของ GoPro คืออะไรรู้ไหมครับมันไม่ต้องโฟกัสGoPro ดีมากเลยพี่แล้วมันก็ได้ด้วยถ่ายโป๊ะปุ๊บมันชัดเลยอ่ะแล้วเลนส์มันวายพอใช่ใช่มันวายพอแต่ว่าพอถ่ายเป็นไอ้ไนท์แลบอ่ะมันจะเป็น 4:3 แต่ถ้าเราถ่ายแบบภาพเดียวๆเนี่ยมันจะเป็นไวสกรีนซึ่งโอเคเลยโอเคเลยใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าแสงเหนือเข้มข้นพอเนี่ยคุณใช้โกโปรถ่ายเนี่ยสบายๆแล้วก็เขียวอยู่ดีพี่ใช่ไหมเขียวเลยแต่มันจะไม่เขียวสดเท่าแบบนี้มันจะไม่เขียวสดเท่าแบบนี้มันจะได้ประมาณนึงพี่ดูรูปมีรูปแสงเหนือที่โฟลเดอร์โกโปรครับเนี่ยโฟลเดอร์โกโปรนี่ครับไล่เลยนี่ฮะโกโปรถ่ายได้แบบนี้ครับอันนี้38นะถ่ายได้แบบนี้ครับนี่นี่คือแรกเลยเนี่ยอันนี้เป็นภาพที่แฟนผมก็ถ่ายนี่แฟนนี่ภรรยาผมถ่ายนะผมก็ยกขาตั้งกล้องอันเล็กๆอันนึงแล้วให้เขาคือเขาก็อยากสนุกไงในขณะที่ทุกคนถ่ายรูปกันหมดเลยเนี่ยแฟนผมเขาไม่ได้มีกล้องใบไงผมก็บอกว่านี่ไงผมเตรียมมาให้คุณผมรู้ว่าคุณต้องอยากสนุกกับเขาด้วยงั้นคุณก็ไปโลดแล่นของคุณเลยอ่ะคือผมก็มัวอยู่ไงเนี่ยใช่ไหมฮะเขาก็ไปของเขาเลยออกมาดีกว่าอีกเนี่ยรูปนี้ออกมาสมบูรณ์แบบกว่าผมอีกรูปผมก็เคยนี่คือ GoPro นะง่ายเลยนะเห็นไหมฮะ52มันโฟกัสได้อ่ะส่วนไหมฮะพี่หลามแต่ถ้าเห็นอย่างนี้นะผมเริ่มไม่มั่นใจตัวเองเหมือนกันว่าเออว่ะระหว่างเมฆกับไอ้แสงเหนือนี่กว่าจะดูไม่ออกจริงมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันถ้าเห็นจริงถ้าเห็นจริงจะรู้ว่าไม่เหมือนกันแสงเหนือเป็นเส้นเมฆเป็นก้อนเมฆไม่เปลี่ยนรูปทรงแสงเหนือเปลี่ยนรูปทรงง่ายมากตัดสินง่ายมากนี่ฮะถ่ายแล้วแบบเห็นภูเขานิดๆอย่างเงี้ยมันก็จะสวยแล้วถ้าแสงเหนือมันพาดจากขอบฟ้าด้านนั้นขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าสมบูรณ์ใช่ไหมฮะแล้วเนี่ยโฟกัสทุกรูปเลยไหมแบบว่าเนี่ยแต่การที่มันเป็นริ้วอย่างเงี้ยพี่หงรู้ไหมฮะมันเกิดจากอะไรหมายครับมันดูเหมือนไม่โฟกัสใช่ไหมครับอันนี้เกิดจากการที่เราเปิดชัตเตอร์นานกันไหมความรู้ใหม่ตอนแรกผมคิดว่าถ้าเราถ่ายแล้วมันไม่เขียวหรือมันขึ้นไม่เยอะในรูปแสดงว่าเราเปิดชัตเตอร์ไม่นานพอเราให้มันอิ่มกว่านี้ลากไปผมลากไปจนแบบเป็นนาทีอ่ะลองจนแบบ1นาทีก็มาแล้วคราวนี้ฟุ้งมันจะเป็นเขียวจางๆแล้วไม่มีเส้นเป็นอย่างเงี้ยไม่มีรูปทรงเป็นเส้นครับมันจะฟุ้งทั่วไปหมดเลยเพราะอะไรมันนานเกินไป64เนี่ยมันนานเกินไปครับยิ่งถ้าแสงเหนือมันเดือดนะเค้าเรียกว่าท้องฟ้าเดือดอ่ะคือมันวิ่งเร็วอ่ะคือมันแบบมันไม่ใช่อย่างงี้แล้วมันแบบอย่างนี้เลยมันอย่างนี้เลยปุ๊บเหมือนควันเลยอ่ะพี่ยิ่งใช้ชัตเตอร์นานนะยิ่งขี้เหร่รูปยิ่งขี้เหร่หลามแต่ถ้าเรานั่งดูเฉยๆไม่สนใจถ่ายรูปมองด้วยตาตัวเองเนี่ยสบายมันสวยไหมสวยมากคือสวยมากเลยบางคนอ่ะไปถึงปูเสือนอนดูอิ่มเอิบดูมันวิ่งบุ๊บบั๊บบุ๊บเก็บความจำไว้แล้วก็ดูฝรั่งด่ากันพอผมเปิดไฟฉายก็จะมีคนเฮ้ยคือพอเราเปิดไฟฉายเนี่ยแสงมันจะวาบเข้าไปในเฟรมเขาถ้าเขาถ่ายมาในทิศทางที่เรายืนอยู่ภาพเขาเสียเลยใช่อย่างเงี้ยเราถ่ายเนี่ยมีคนเงาเดินตะคุ่มเนี่ยผมถ่ายเนี่ยเนี่ยทุกคนอยู่บนยอดหินก้อนเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยคนเปิดไฟฉาย
ครับเนี่ยมันจะเห็นอย่างนี้เลย66นะครับใช่มันจะเห็นอย่างนี้เลยแล้วมันจะน่ารำคาญ366อันนี้ต้องเล่าอีกทีนึงข้ามรูปนี้ไปก่อนนะครับนี่เป็น372ใช่ไหมใช่ไหม374ฮะพี่หลังนี่คือในสถานการณ์จริงคือมันมืดมากเลยถูกไหมมืดมากครับมืดมากไอ้นี่คือการเปิดหน้ากล้องเลยภาพมีอย่าง34อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือวันหลังๆละอันนี้เป็นวันที่พระจันทร์ประมาณฮาล์ฟมูนแล้วอ่ะอ๋อเพราะฉะนั้นคือเห็นเดินไปไม่มืดสนิทขนาดนั้นเห็นทางเดินคือวันที่มีพระจันทร์ขึ้นเนี่ยมันจะสว่างมากแล้วพอเราถ่ายกลางคืนเนี่ยถ่ายในทิศทางเดียวกันที่แสงจันทร์สาดไปครับมันจะกลายเป็นไนท์สเคปไนท์สเคปคือถ่ายกลางคืนเป็นกลางวันมันจะเห็นภูมิประเทศด้วยแล้วถ้ามีแสงเหนือด้วยมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะนี่คือแบบโอ้โหประสบการณ์ใหม่ผมเลยนะผมถ่ายรูปแรกมาผมแบบเฮ้ยทำไมมันเห็นพื้นดินต้นไม้ใบหญ้าอะไรเยอะขนาดนี้น้องคนที่ไปด้วยไนท์สเคปไงพี่ไนท์สเคปผมแบบเฮ้ยจริงดิอย่างนี้เลยเหรอผมนึกว่าเป็นเหมือนผมนึกถึงการถ่ายภาพยนตร์ Day for Night อ่ะหรือก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยคล้ายๆเลยพี่คล้ายๆอย่างนั้นเลยใช่ไหมคล้ายๆเลยพี่ดูรูปต่อไปครับ375อันนี้คือชายแดนฟินแลนด์ระหว่างนอร์เวย์กับฟินแลนด์ที่เราวันที่เราข้ามไป376นี่พี่จะสังเกตว่ามันมีสีม่วงๆติดมาด้วยครับนะฮะสีเขียวที่เราเห็นในแสงเหนือเวลาเราถ่ายรูปมาได้นะครับมันคือปฏิกิริยาของแม่เหล็กไฟฟ้าเข้มข้นที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแต่ในอากาศมันไม่ได้มีแค่ออกซิเจนอย่างเดียวเรามีอะไรอีกถึง 85% ครับมีอะไรครับไนโตรเจนไนโตรเจนพอแสงเหนือทำปฏิกิริยากับไนโตรเจนมันจะกลายเป็นสีน้ำเงินสีม่วงสีแดงครับซึ่งสวยมากซึ่งสวยมากแต่สายตาเราเห็นจากเทาก็จะกลายเป็นสีมันจะมีอมคือเทาอ่ะคือหลักคือเขียวครับใช่ไหมฮะแต่พอมันโดนไนโตรเจนด้วยเนี่ยอย่างที่ผมเห็นอันนี้นะเป็นม่วงๆเนี่ยมันจะอมฟ้ามันจะมีแบบสีฟ้าๆปนเข้ามานิดหนึ่งในสายตาเปล่าแล้วนะในตาเปล่าเราใช่ใช่377ฮะซึ่งหลังจากคืนแรกเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเยอะแยะมากมายผมก็บอกกับตัวเองได้ว่ามีบทเรียนนะฮะบอกกับตัวเองได้ว่าสปีดชัตเตอร์ยาวนานไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่ได้ช่วยให้ภาพดีขึ้นถ้าคุณอยากได้ผมก็ยังมีคำถามค้างในหัวว่าแล้วทำยังไงเราถึงจะได้ภาพแบบสีเขียวเข้มซึ่งก็ไม่มีใครตอบได้ในทริปแม้กระทั่งน้องท็อปคนที่เป็นแบบทีมสตาฟเขาก็ตอบไม่ได้ว่าทำไมแล้วผมมาค้นพบเอาวันที่ผมไปฟินแลนด์เนี่ยหลังจากนั้นเราก็คืนที่2เราก็ย้ายโลเคชั่นถ่ายก็เผชิญโลกอีกคืนที่2ผมลองอันนี้ครับผมมีไฟล์นี้ด้วยสิ่งที่โกโปรทำได้อีกอันนึงคือถ่ายไทม์แลปตอนกลางคืนที่เรียกว่าไนท์แลปครับนี่เปิดไนท์แลปไนท์แลปก็คือเราตั้งสปีดชัตเตอร์ยาวๆใช่มั้ยฮะแล้วก็ให้มันถ่ายไปทุกๆกี่วินาทีที่เราตั้งไว้คือ15วิปุ๊บมันก็หยุดแล้วพออีก15วิมันก็เปิดมันก็ถ่ายต่อเลยมันถ่ายลากต่อไปอีก15วิแล้วก็หยุด1ภาพอย่างเงี้ยเป็น1เฟรม1เฟรม1เฟรมมาเรื่อยๆเนี่ยผมก็เลยคืนที่2เนี่ยนอกจากถ่ายภาพด้วยกล้องตัวนี้แล้วเนี่ยผมก็บอกแฟนผมว่าลองตั้งมุมที่มันเห็นแสงเหนือแล้วก็ตั้งทิ้งไว้อย่างนั้นเลยชั่วโมงครึ่งได้มา90เฟรมแบบนี้ครับมันก็จะมีแสงเหนือวิ่งเรื่อยๆเพราะฉะนั้นที่เราเห็นแอนิเมชันแสงเหนือวิดีโออ่ะที่มันวิ่งอ่ะไม่ใช่ของจริงนะของจริงไม่ได้วิ่งแบบนั้นนี่ไงแบบนี้แบบนี้ที่พี่เห็นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ของจริงไม่ได้วิ่งแบบนี้มันวิ่งช้ากว่านี้แล้วมันไม่เป็นแอนิเมชันแบบสโตรบแบบนี้คือมันไหลสมูทกว่านี้มันไหลเป็นควันเลยมันไหลเป็นควันเลยใช่ไหมฮะนี่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไนท์แลปคืนที่2ผมก็ลองไนท์แลปแล้วก็ใช้กล้องตัวนี้ถ่ายอีกคืนที่2ได้ความรู้มาว่าคืนที่2เนี่ยค่า KP คืนแรกที่ผมไปเจอเนี่ยค่า KP ประมาณ 1.3 เองครับครับ 1.3 เองครับภาพที่ถ่ายได้เนี่ย 1.3 ถือว่าน้อยมากๆคือต่ำกว่า1เขาไม่ถ่ายกันแล้วอ่ะ 1.3 นี่คือแค่เห็นอ่ะครับแล้วก็อยู่แค่ไม่นานอยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมงก็หายไปพอเรามองท้องฟ้าไม่มีอะไรเคลื่อนไหวแล้วก็คือจบไปนอนแล้วมันจะมาอีกทีนึงหลังจากนั้นประมาณ6ชั่วโมงคือไม่มีประโยชน์ที่จะรอครับพอมันสลายเนี่ยจะเห็นว่าทุกคนเปิดไฟหน้ารถสตาร์ทเครื่องมันตุ่มๆๆๆๆผมก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวๆที่เราอยู่มันมีคนอยู่เยอะขนาดนี้เลยเหรอ
บ้าแล้วมันสตาร์ทกันทุกหัวทุกซอกทุกมุมเลยอ่ะแล้วมันก็บูแห่กันออกไปกลับมาเลยโอ้ไม่น่าเชื่อมีหน้าเปิดไฟฉายแวบหนึ่งไม่รู้ใครตะโกนด่ามาจากไหน What the hell โอ้คนเยอะขนาดนั้นนั่นเองเยอะมากคือมันจะเป็นลานกว้างๆที่แบบว่าเขาไปถ่ายกันแล้วมันจะมีสะพานนั่นเนี่ยที่พี่ถ่ายมารูปหลายๆรูปที่มันจะมีแบบว่าเนี่ยเห็นไหมมันมีสะพาน7 8 6นะครับเนี่ยอย่างรูปนี้เขียวสดมากเลยอันนี้คือค่า KP เท่าไหร่รู้ไหมครับอันนี้คือวันที่3ครับอันนี้คือค่า KP ประมาณ 2.5 อ๋อโอ้โหคนละเรื่องเยอะขึ้นมาเกือบเท่าตัวผมถึงได้ความรู้ว่าถ้าค่าความเข้มของแสงสูงคุณไม่ต้องเปิดชัตเตอร์นานเลยคุณไม่ต้องเร่ง ISO เยอะด้วยสุดท้ายนะฮะสุดท้ายนะฮะคัมภีร์ในการถ่ายแสงเหนือที่ประสบความสำเร็จได้ดีที่สุดคือ ISO 800สปีดชัตเตอร์ถ้าค่าความเข้มของแสงเหนือสูงพอนะคุณเหลือ6วิพอนี่ครับ6วิได้แบบนี้ครับ786นะครับ786เนี่ยครับ6วิได้อย่างนี้เลยแล้วคุณจะเห็นเชฟการเคลื่อนที่ของมันกำลังดีแล้วรู้แสงรู้แสงกว้างสุดอยู่แล้วเท่าที่เลนคุณจะทำได้ใช่ไหมฮะกับโฟกัสดูหลังๆนี่ผมโฟกัสเก่งขึ้นไหม เริ่มได้แล้วฮะเรารู้แล้วแล้วคืนนี้เป็นไนท์สเคปด้วยคือมีพระจันทร์เห็นไหมฮะพระจันทร์ที่นู่นนะดวงใหญ่กว่าซูเปอร์มูนบ้านเราอีกเพราะเราอยู่ใกล้มันอยู่ขั้วเหนือมันอยู่ใกล้พระจันทร์มากกว่าเราใหญ่มากใช่ลูกพระจันทร์คือมองไปด้วยตาเปล่าเนี่ยฮะมองไปในท้องฟ้าพระจันทร์ลูกเท่านี้ครับพี่หลานอันเท่ามือรูป786เนี่ยไอ้ภาพที่ผมชี้นี่คือเมฆปะใช่อ่ะอ๋อมันต่างกันจริงๆว่ะนี่แหละเมฆตรงกลางภาพนะครับที่ดูเทาๆอ่ะนั่นน่ะเมฆใช่มั้ยฮะอ๋อนี่แหละเมฆครับพี่เป็นไงฮะโอเคครับคัมภีร์ของการถ่ายแสงเหนือคือคุณต้องหาช่วงเวลาที่ค่าแสงเหนือเข้มพอถ้าไม่เข้มคุณก็ซ้อมมือไปเลยทำนู่นทำนี่แต่ลองนู่นลองนี่ไปถ่ายภาพใช้กล้องในที่มืดสิ่งที่ผมกลับมาแล้วผมมาเขียนบทความคือใครก็ตามที่จะไปถ่ายแสงเหนือนะฮะก่อนไปคุณต้องซ้อมโดยวิธีการยังไงฮะสมมติห้องหน้าต่างคุณเนี่ยคุณเป็นมีห้องนอนคุณเนี่ยแล้วมีหน้าต่างกลางคืนครับคุณปิดไฟทั้งบ้านเลยให้มืดแล้วเปิดหน้าต่างแล้วคุณตั้งกล้องเนี่ยแล้วคุณก็ฝึกโอเปเรตกล้องในที่มืดเป็นแบบรูรับแสงหมุนทุกสิ่งทุกอย่างหลับตาเลยก็ได้หลับตาเลยหมุนทุกอย่างให้มันชินสร้างความคุ้นเคยให้ตัวเองชินแล้วก็ฝึกโฟกัสในที่มืดๆคุณโฟกัสยอดไม้โฟกัสเหล็กดัดโฟกัสอะไรที่มันอยู่ไกลออกไปอะไรเงี้ยฝึกไปเรื่อยๆหาความเชี่ยวชาญของตัวเองให้เจอแล้วไปถึงที่นู่นคุณจะเสียเวลาน้อยมากแล้วคุณจะได้รูปดีๆโอ้พี่หลานนะผมว่ารุ่นเรารุ่นใกล้ๆกันนึกถึงสมัยที่ใช้ฟิล์มอะแล้วแบบโอ้โหถ้าเป็นสมัยนั้นกลับมาถึงกรุงเทพถ่ายรูปโอ้โหล้างออกมาโอ้โหร้องไห้เลยแปดม้วนเนี่ยโฟกัสได้ม้วนที่8เลยเด็กสมัยนี้โชคดีมีกล้องดิจิตอลผมนี่ยิงแบบไม่คิดชีวิตเลยนะกดปุ๊บพอได้นี่ปุ๊บเปลี่ยนค่ากดเปลี่ยนค่าคือเรียนรู้ตลอดเวลาสมองเดือดหัวร้อนอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างเงี้ย 2-3 คืนพอคืนที่3คืนที่4เริ่มนิ่งเริ่มแบบมีเซนอยู่ในตัวตอนนี้นี่ถ้าเป็นทหารเนี่ยก็คือต้องหลับตาแล้วประกอบปืนได้ใช่พี่หลามนี่คือหลับตาแล้วกูใช้นี่ได้หมดได้โอ้ยผมนี่เลยพี่คือตั้งแต่นั่งรถตู้ไปแล้วระหว่างทางเนี่ยสมมตินั่งรถตู้ไปเนี่ยผมก็บอกว่าอีกไกลไม่ท็อปอ๋อเนี่ยพี่เดี๋ยวอีก5นาทีถึงแล้วผมก็ปรับเซตติ้งทุกอย่างไว้พอไปถึงปุ๊บนะลงจากรถปุ๊บผมมองตำแหน่งพื้นที่ที่วางกล้องได้ดีที่สุดผมเดินไปถึงผมวางปุ๊บผมลั่นช็อตแรกเลยกดยืนกอดออกเลยนั่งยืนรอแล้วเหลี่ยมกล้องเนี่ยมุมขากล้องเนี่ยเรารู้เลยไงว่าถ้าเราวางขาตั้งกล้องเราสูงจากพื้นเท่านี้ เราจะมีประสบการณ์แล้วไงว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากถ่ายแบบว่าเห็นขอบฟ้าเห็นภูเขาสักประมาณ1ใน5คุณจะต้องตั้งประมาณนี้ไปถึงผมเช็คในวิวไฟเดอร์ปุ๊บได้ปุ๊บผมกดเลยเห็นไหมประสบการณ์นะพอประสบการณ์เราดีปุ๊บเนี่ยเราไปถึงปุ๊บเราถ่ายได้ทันทีซึ่งถ้าแสงเหนือมันกำลังแบบกำลังเดือดไปถึงปุ๊บเรามองไปด้วยตาเปล่ามันกำลังเดือดเลยเป็นฟอร์มกำลังสวยเราวางปุ๊บแล้วเราถ่ายได้เฟรมแรกเลยนะนั่นคือกำไรชีวิตละทุกคนที่ไปทริปผมเนี่ยวันแรกทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากลับไปไม่โดนเขาอำแล้ว
คือได้แล้วไงได้ภาพแล้วไงทุกคนแคร์มากกับการไปแล้วไม่ได้เพราะทุกคนกลัวอ่านบทความมาเนี่ยบางคนไป10วันถ่ายไม่ได้สักรูปหรือออกมาไม่เห็นเลยไม่เจอเลยซวยไอ้พวกนี้ก็เลยแบบว่ากดดันตัวเองไงกูผมเนี่ยกดดันตัวเองกลัวถ่ายได้ปุ๊บเอาไว้อย่างน้อยๆก็มีรูปกลับไปคุยกับเขาว่ามีแสงเหนือโฟกัสไม่ได้ช่างมันแล้วถ่ายวิดีโอได้มั้ยล่ะถ่ายวิดีโอไม่ได้ครับถ่ายวิดีโอต้องทำเป็นทีละเฟรมแล้วไปทำเป็นไทม์แลปถ้าถ่ายวิดีโอจะได้อะไรออกมาถ่ายวิดีโอเราเปิดชัตเตอร์ไม่ได้ไงเพราะว่าวิดีโอเนี่ยมันมีชัตเตอร์20ใช่ๆแล้วจะเห็นภาพอะไรออกมาไม่เห็นอะไรเลยมืดตึ๊ดตือ เป็นความรู้ใช่ต่อให้ยกเกณฑ์แบบ 25,600 ยกไอ้ ISO อ่ะก็ไม่เห็นไม่ได้เลยมันไม่ได้เกี่ยวกับฟูลเฟรมไม่ฟูลเฟรมขนาดเซนเซอร์อะไรไม่มีทางเลยครับโอเคครับเป็นความมันต้องเป็นชัตเตอร์ยาวๆแบบ6วิขึ้นไปอ่ะต่อลูกอ่ะซึ่งมันจะต้องใช้เวลาในการ6ดูดแสงอ่ะ6วิอ่ะดูดแสงดูดแสงดูดแสงมาเก็บไว้ฮะทีนี้พอวันท้ายๆเราก็เริ่มแบบว่านี่อีกเรื่องนึงคือสิ่งที่ทุกคนอยากได้คือถ่ายตัวเองติดอยู่ในแสงเหนือเออมันต้องได้สิผมถามพี่หน่อยทำยังไงรูปเนี้ยในเมื่อเราอยู่ในที่มืดมิดขนาดเนี้ยก็ต้องเรียตกตอนท้ายได้ไหมใช่ต้องใช้ไฟฉายใช่ไหมเอาไฟฉายไฟฉายแล้วต้องมีไทมิ่งที่เหมาะสมใช่ใช่หรือวิ่งเข้าไปตอนสุดท้ายไม่ใช่วิ่งเข้าไปฮะคนถ่ายเนี่ยต้องถือไฟฉายครับตั้งกล้องถ่ายเราแล้วเรายืนอยู่ในที่มืดยืนแข็งๆไว้เพราะมันต้องลั่นชัตเตอร์มา15วิใช่ไหมครับเรายืนแข็งๆไว้แล้วพอเขาบอกว่าเอาพร้อมนะเอาชัตเตอร์ไปแล้วรอนะรอนะเอาเดี๋ยวจะสาดไฟทำงี้ครับสาดไฟครับเปิดไฟฉายแต่ว่าก้มลงดินไว้ครับครับแล้วปาดขึ้นมาครับ1 2เอาลงคือทามมิ่งต้องพอดีแช่นานเกินไปเราจะสว่างจนเบิร์นแล้วเราก็จะไม่เห็นอะไรอื่นใช่ๆทุกอย่างต้องสมดุลครับข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยรูปนี้นี่คือวันที่ไปฟินแลนด์784นะครับรูป784นี่คือวันที่แบบว่าเราถ่ายแบบนี้กันมาเนี่ยไม่รู้กี่10เฟรมแล้วอ่ะจนเรารู้แล้วว่าเราต้องทำยังไงประสบการณ์ล้วนนี่ๆๆอีกรูปนึงนี่คือถ้าเลยถ้ามันไปคู่กลุ่นแนวกลางท้องฟ้าเนี่ยถ่ายมาไม่สวยเห็นไหมพอไม่เห็นพื้นดินมิ783นี่โฟกัสได้ใช่ไหมใช่ไหมฮะนี่782 nice cape แล้วก็มีคนอยู่ด้วยแล้วก็อันนี้ฮะสวยงามชอบรูปนี้เพอร์เฟกต์สุดเลยนะผมรู้สึกว่าแบบว่ามันมีคนด้วยมีแสงเหนือด้วยแล้วก็มีพระจันทร์ด้วยแล้วก็มีแบบภูมิประเทศด้วยสุดยอดมากๆเดือดขนาดนี้กี่ kp รู้ไหมครับ 2.5 เมื่อกี้4 kp ด้วยความบังเอิญเราขับรถตอนกลางวันไปเที่ยวชายแดนฟินแลนด์กะจะไปถ่ายรูปกับป้ายฟินแลนด์ว่าแบบว่ามาฟินแลนด์ต้องฟินแบบนี้แค่นั้นเองแล้วก็กินข้าวเย็นแล้วก็จะกลับใช่ไหมฮะตรงนี้แหละมีเหตุผลใหม่ๆมีทฤษฎีใหม่ๆที่ผมหักล้างเรื่องเดิมได้อีกแล้วขับเข้าไปกินในซูเปอร์มาร์เก็ตกินข้าวกินอะไรกันเสร็จอยู่ดีๆไอ้น้องท็อปคนที่ไปด้วยหยิบมือถือขึ้นมาเปิดดู forecast ค่า KPพี่ตรงที่เราอยู่เนี่ย 4KP พี่มันเป็น early report ที่อยู่ดีๆมันบูสต์ขึ้นมาแล้วไม่ได้บอกล่วงหน้าไม่ได้ forecast ล่วงหน้าทุกคนนะฮะพี่หงทุกคนนะฮะพร้อมขึ้นรถผมวิ่งออกมาหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตวูบแรกวิ่งออกมาหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกคนชี้ไปบนท้องฟ้าเฮ้ยโอ้โหชัดมากเลยเชื่อไหมฮะ 4KP พี่หง 4KP ความเข้มข้นผมมองขึ้นไปเนี่ยไอ้ควันที่ผมเห็นเป็นสีเทาๆอ่ะพี่ครับสีเขียวประสบการณ์ใหม่ละไอ้บ้าใครบอกแสงเหนือเห็นตาเปล่าไม่เป็นสีวะเออนี่กลายเป็นสีเขียวนี่แม่งเป็นสีเขียวเลยอ่ะเห็นด้วยตาเปล่าเป็นสีเขียวเลยอ่ะผมด้วยความที่แบบว่าไม่ได้คิดอะไรอ่ะหยิบ iPhone 7ขึ้นมากดถ่ายอ่ะเป็นสีเขียวถ่ายด้วยมือถือติดอ๋อได้ด้วยสุดท้ายไอ้ใครก็ตามที่มันเขียนบทความเอาไว้ว่าถ่ายมือถือเอามือถือถ่ายแสงเหนือไม่ติดกรุณาดูรูปต่อไปนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอยู่ในเครื่องผมนี่แหละเดี๋ยวผมมีในนี้ด้วยเดี๋ยวผมอยู่ในนี้ด้วยขอบอกเลยครับท่านนี่คือรูปที่ถ่ายด้วย iPhone 7แล้วไม่ต้องตั้งพิเศษแอปเลยยกขึ้นมาแล้วกดเลยนี่อยู่ในโฟนนะครับ
ไอโฟนครับเห็นเป็นสีเขียวอย่างนี้เลยนี่ทันใดนั้นเองเราก็กระโดดขึ้นรถวิ่งไปตรงที่มืดๆไอ้ตรงป้ายฟินแลนด์ที่เรามาถ่ายเมื่อกลางวันไอ้ตรงที่มีก้อนกลมๆที่เราไปยืนกันนั่นแหละแล้วก็ไปถ่ายครับ 4KP ท้องฟ้าเดือดแสงเหนือเดือดกระหน่ำถ่ายมาเนี่ยได้รูปอย่างนี้ฮะพี่รูปอย่างนี้780นะครับสุดยอดไหมมันเดือดทั้งท้องฟ้านี่แล้วถ่ายมาเป็นกลางวันเลยเห็นไหมนี่คือไนท์สเคปอันนี้779ใช่ไนท์สเคปถ่ายมาเป็นกลางวันแบบนี้เลยสุดยอดไหมสุดยอดนะดูดีดูดีวันนี้เป็นวันที่ฟินมากมาฟินแลนด์แล้วได้ฟินสมใจอยากกับค่าแสงเหนือบทเรียนนี้บอกว่าอะไรครับผมย้อนกลับไปพูดคำแรกใครจะเขียนอะไรไว้ให้ไหนก็ตามบอกว่าค่า KP ไม่สำคัญใช่ไหมค่า KP สำคัญที่สุดในโลกถ้าคุณได้มีโอกาสอยู่ในสถานที่นั้นในวันที่มัน 4KP ขึ้นไปขอให้รู้ไว้เลยว่าทุกรูปที่คุณถ่ายเขียวสดเข้มเต็มท้องฟ้าแล้วใช้สปีดชัตเตอร์แค่6วิพอ5วิ6วิพอ ISO ลดลงมาเลย800 400ถ้ามันยังสว่างอยู่คุณลดลงมาเลยแล้วคุณถ่ายแล้วคุณจะถ่ายได้เยอะมากเพราะอะไรแป๊บเดียวไงกดปึ๊บ1 2 3 4 5 6ได้เฟรมนึงละอ่ะเปลี่ยนมุมถ่ายแป๊บเดียวมันแฮปปี้มากพี่เพราะฉะนั้นแสงเหนือเนี่ยถ้าเกิดมันก็มีทั้งสีเทาแล้วสีเขียวขึ้นอยู่กับค่า KP ถ้าค่า KP ไม่เยอะไม่ต้องดิ้นรนคุณก็จะได้เขียวแปลกๆเอ๊ะก็ซ้อมไปคือคุณถ่ายให้ตายมันก็ไม่เข้มครับยกเว้นเมื่อคุณจะถ่ายซีดๆมาแล้วมา Photoshop เองซึ่งเนี่ยทุกรูปที่อินเสิร์ตเนี่ยไม่ได้ Photoshop เลยนะครับไม่ได้ยังไม่ได้แต่งสีอะไรเลยนี่มาจากรอไฟล์ดิบๆเลยล้วนๆคือผมคิดว่าถ้าเราถ่ายแล้วมันได้ไม่เขียวอะไม่ภูมิใจหรอกที่เราจะมาแต่งเราไม่ต้องไปแต่งรูปไปเสียเวลาไปเร่งสีแซตูเอชั่นอะไรมึงหลอกตัวเองอะไม่ภูมิใจหรอกแต่ถ้าค่า KP สูงสูงมากๆเนี่ยคุณถ่ายไปเลยโหมันจะสดสุดๆเพื่อนผมคุณโอพาดวัตโฟนครับเขาไปไอซ์แลนด์วันที่เขาไปช่วงปีใหม่ครับผมเปิดแอป Forecast อ่ะแล้วก็ไปดูตรงไอซ์แลนด์แล้วผมรีบไลน์บอกเขาเลยโอ้วันที่3มกราคม KP 8KP พี่ผมโคตรอยากอยู่ตรงนู้นเลยพูดเองยังขนลุกเองเนี่ย 8KP แล้วเขาได้เชื่อไหมผมอ่านในเว็บไซต์นะ 8KP คือไม่เป็นปรากฏการณ์เลยนะพี่เป็นปรากฏการณ์เลยคือมันไม่เคยเข้มขนาดนี้มาก่อนนี่คือปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของโลกซึ่งนานๆทีมันจะมีอย่างนี้ทีนึงอ่ะแล้วเขานะโอนะเอาไอ้ GoPro เลยไม่รู้ว่าถ่ายอ่ะโอ้โหเขียวเต็มท้องฟ้าหมดเลยถ่ายแบบไม่ต้องเล็งไม่ต้องมีความรู้อะไรกดถ่ายมาเลยได้หมดมือถือก็ติดอ่ะถ่ายอะไรก็ติดไปหมดเลยคือถ้าเราโชคดีเราดู forecast เนี่ยมันมีอย่างนี้ครับ forecast มันบอกล่วงหน้าเราดูล่วงหน้ามากๆเป็นเดือนๆเนี่ยไม่จริงเลยมันจะดิ้นพอถึงวันเนี่ยใกล้ๆสักประมาณสัปดาห์นึงมันก็จะเปลี่ยนจากที่คุณดูไว้ว่าวันนี้3พอเหลืออีก1สัปดาห์มันจะถึงวันนั้นมันอาจจะกลายเป็น 0.5 ซึ่งคุณถ้าคุณไปอยู่ตรงนั้นแล้วคุณบื้อทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ถ้าสดๆเลยคือถ้ามันบอกเย็นนั้นแล้วบอกว่าคืนนี้จะเท่าไหร่อันนั้นน่ะแน่นอนก็คิดว่าใช่ซึ่งที่ผมเห็นเนี่ยไอ้ 8KP เนี่ยผมเห็นก่อน2วันผมก็บอกเขาไปเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปอยู่ตรงนั้นในวันนั้นแล้วก็เตรียมตัวกันเต็มที่แล้วก็ถ่ายมาแล้วก็ได้ภาพมาสวยสดงดงามชอบมากเจ๋งมากก็คือจะไปต้องวางแผนดีๆครับหาช่วงค่า KP ที่ดีที่สุดที่เหลือก็ดวงละที่เหลือฝีมืออีกนิดหน่อยอย่างที่ผมบอกซ้อมกับตัวเองเยอะๆเลนส์ไวด์ถ้ามีเลนส์ไวด์ที่ดีที่สุดในชีวิตคุณนะเท่าที่คุณจะหาได้เอาเลนส์ไวด์ไปเถอะมันดีมากแล้วติด GoPro ไปด้วย1ตัวอย่างน้อยคุณไม่ได้ภาพจากกล้องหลักคุณเลยนะคุณก็ได้จาก GoPro แน่ๆซึ่งถ้าท้องฟ้ามันเดือดอ่ะเพื่อนผมอ่ะท้องฟ้ามันเดือดอ่ะมันเดือดตรงกลางเนี้ยมันเอา GoPro หงายเลยหงายท้องเลยครับแล้วก็ถ่ายไปเลยก็โอเคไงถ่ายไปแล้วโอ้ว่าสวยเลยมันก็ออกมาแบบเต็มกว้างไปหมดอ่ะมันจะแบบว่าวายสกรีนสุดๆอ่ะใช่ไหมเจ๋งมากแล้วกลางวันก็คือถือเป็นกำไรชีวิตคุณก็ไปชมวิวกินข้าวขับรถท่องเที่ยวนะมันจะมีแบบว่าไอ้ตรงที่เป็นน้ำทะเลเย็นๆเนี่ยเขาจะมีบริการแบบว่า
เอารถเหมือนเป็นรถพ่วงครับรถล้อลากไปจอดแล้วเป็นห้องซาวน่าหยอดเหรียญมีเครื่องปั่นไฟเนี่ยเขาก็จะปั่นไฟแล้วก็มีเครื่องซาวน่าอยู่ในนั้นมีเปิดไฟหมดไฟแล้วถึงไปหยอดเหรียญแล้วก็ไปอบซาวน่าร้อนๆแล้วก็ออกมาโดดน้ำทะเลหนาวๆอ่ะแบบลบ11องศาพอโดดลงไปนะโอ้โหเหมือนไฟช็อตทั้งตัวทำหรือเปล่าฮะพี่หลามทำเปล่าผมทำตอนที่ไปอีกประเทศนึงแต่อันนั้นมันแค่ศูนย์องศาอันนั้นโดดลงสระน้ำที่แบบว่าเขาเซตไว้เป็นกลมๆอ่ะแต่แบบศูนย์องศาข้างนอกแล้วก็ออกจากซาวน่าควันขึ้นนะกระโดดลงไปไฟช็อตทั้งตัวเลยพี่มันเหมือนเอาไฟฟ้าสิทธิ์นะนะไม่มันเหมือนเนื้อเรามันแตกอ่ะอย่างนั้นเลยดังเปรี้ยเปรี้ยทั้งตัวคือทุกอย่างมันจะชริงอ่ะพี่มันจะหดเข้ามาอย่างทันทีอ่ะแบบเปรี้ยแล้วแบบปุ๊บเข้ามาตัวเราจะแน่นแบบเหมือนซูเปอร์ไซย่าเบ่งแบบอย่างเงี้ยแต่ทำได้ทีเดียวนะเสียวกลัวหัวใจวายตายโดดลงมาแล้วแบบช็อกอ่ะแต่รู้สึกดีมากพอขึ้นมาแล้วแบบโล่งโอ้หัวโปร่งมันเหมือนแบบหัวสมองเราโดนช็อตด้วยไฟแบบประมาณหมื่นโวลต์นะแล้วแบบว่าเรากลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยฟินอ่ะจากนั้นก็คือพี่หลามไปทั้งหมดก็คือไปถ่ายรูปทุกคืนออกไปถ่ายรูปทำแล็บทำอะไรก็ว่ากันไปคือที่เหลือมันช่วยไม่ได้แหละถ้าคืนนี้ค่า KP มันเยอะก็โอ้โหเต็มที่ใช่แต่ถ้ามันไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ใช่มันเกิดจะรับอย่าดิ้นรนอย่าดิ้นรนทายแสงเหนืออย่าดิ้นรนครับถ้า KP น้อยๆท้องฟ้ามันแจ่มใสอะไรช่างมันถ้ามีเมฆก็ขับหนีมันไปนะแต่ถ้าค่า KP เยอะๆคุณเต็มอิ่มเลยคุณสาดเต็มที่เอาให้เต็มที่แต่ว่าวันที่ KP น้อยๆคุณต้องใช้วันนั้นให้เป็นประโยชน์ในการซ้อมหาความรู้ให้ตัวเองฝึกความเชี่ยวชาญให้ตัวเองแล้วพอวันที่ KP เต็มอย่างผมมันจะโชคดีคือผมไม่ไปเจอวันที่ KP สูงๆวันแรกผมเจอไล่มาจาก 1.3 2.5 อีกวันนึง2แล้ววันที่4มันแบบมา4อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นแหละโชคดีของผมถือว่ายังพอมีบุญอยู่บ้างแล้วถ้าเกิด4วันแรกขึ้นมานี่จบเลยโง่ยังตามเต้นอยู่เลยอะไรวะงมอ่ะงมโคงอ่ะใช่ไหมฮะแล้วเชื่อไหมพอจบจากวันที่ไปฟินแลนด์เนี่ยกลับมาเหลืออีก2วันจะกลับกรุงเทพครับ2คืนนั้นไม่เจอเลยคืนสุดท้ายต้องนั่งกินเหล้ากันในห้องพักออกไปไหนไม่ได้เลยเมฆทึมแบบทุกอย่างจบเลยอ่ะช่วยไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเราก็ผ่านไปแล้ว4เราทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยเราได้4 KP มาแล้วเรามี reference แล้วเรากลับเมืองไทยไม่อายใครแล้วเรามีผลงานดีๆกลับมาแล้วรอดตัวไปถ้าอย่างนั้นก็อาวุธที่ต้องเอาไปก็เนี่ยนี่ว่าจะแต่ว่าเป็นคอมแพกนี่ไม่ได้เลยคอมแพกรุ่นใหม่ๆได้ถ้าตั้งลองชัตเตอร์ได้แต่ข้อเสียคือคอมแพกเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้ใช่ไหมใช่คุณต้องไปหาฟิลเตอร์วายอ่ะพวกแบบ 0.4x 0.5 ซึ่งจะต้องเลือกยี่ห้อดีๆนะถ้ายี่ห้อที่ไม่ดีที่เป็นฟิชไอเนี่ยขอบภาพมันจะเป็นลุ้งๆสีมันจะเหลื่อมอย่างเงี้ยคือสีแทนที่มันจะอย่างงี้มันจะเหลื่อมพอเหลื่อมปุ๊บมันจะไม่สวยอย่าไปซื้อไอ้พวกฟิลเตอร์ถูกๆอันละพันกว่าบาทอะไรเงี้ยคือเครื่องมือที่ใช้ในพวกนี้มันราคาถูกไม่ได้จริงมันประมาทกับราคาไม่ได้จริงนะอย่างเลนส์วายเนี่ยก็ต้องแบบเอายี่ห้อดีๆหน่อยขาตั้งนี่ต้องเอาไปขาตั้งสำคัญมากขาตั้งนี่ต้องมั่นคงแข็งแรงเพราะว่าทริปที่ผมไปเนี่ย2คนใช้ขาตั้งสูงแล้วซื้อขาตั้งก้องแก้งอันละแบบ290อ่ะยังไงรู้ไหมฮะลมพัดก้องแตกโอ้โหไม่ได้ลมพัดลมโอ้โหความเสียหายกล้องแตกผมเนี่ยเอาตัวนี้ไปตัวนี้ซื้อมาจากโฟโต้ไฟล์นะฮะเล็กๆอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากที่สุดคือตอนถ่ายแสงเหนือนะครับถอดฮูดครับเพราะมันจะติดเข้าไปในวายไม่ใช่เพราะว่าฮูดเนี่ยโดนลมกินลมฮูดกินลมแล้วฟิลเตอร์หน้าจอเนี่ยไอ้หน้ากล้องเนี่ยไอ้พวก CPL ไอ้พวกอะไรแบบตัดสองตัดแสบถอดออกให้หมดเอาเลนล้วนๆเลยอย่าเอาอะไรมายุ่งสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องถอดคือไอ้นี่แล้วมันมืดแล้วมันจะเกี่ยวลมพัดครับอ๋อเหรอฮะมันทำให้พี่โฟกัสไม่ได้กล้องพี่จะสั่นนิดๆในเรา6วินาทีอ๋อใช่ๆมันเปิด6วินาทีมัน6วินาทีมันไม่เปิด1 2 50ไอ้นี่ต้องถอดทิ้งเลยไอ้นี่ก็อย่ากลางต้องพับเก็บคือต้องแอโรไดนามิกที่สุดแล้วขาตั้งก็ต้องแบบว่ามั่นคงแข็งแรงนี่ขาหนักมากนะฮะขานี่เห็นอันเล็กๆอย่างเงี้ยซื้อมาจากโฟโต้ไฟล์ฮะก็แบบนี่2กิโลอ่ะขานี่ไม่ใช่แมนฟราโต้ใช่มั้ยไม่ใช่อันนี้แบบยี่ห้อจีนโนเนมเลยแต่แบบว่ามันดีมากมันมั่นคงมากเนี่ยผมล็อกกล้องเงี้ยแล้วกล้องผมเตี้ยไง
ผมตั้งอยู่กับพื้นเนี่ยลมพัดแรงแค่ไหนผมก็ไม่กลัวอ้าวผมเอาของผมมาอย่างเงี้ยมันฟอโต้190เงี้ยก็ได้อันนี้ก็ได้แต่สูงนิดนึงสูงนิดนึงสูงอันตรายหน่อยต้องแบบต้องหาอะไรเซฟถ่วงมันไว้นิดนึงกันลมต้องแตกไป2คนเสียดายมากเนี่ยเพื่อนๆ เนี่ยกลับมายังเคมกันอยู่เลยยังไล่เคมกล้องกันอยู่เศร้าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมจะถ่ายทอดเป็นข้อคิดเป็นความรู้เป็นเทคนิควิธีการลงไปในผมจะเขียนเป็นข้อเลยนะคือผมจะอธิบายทั้งหมดก่อนคุณอ่านบทความผมแล้วคุณจะรำคาญนิดนึงผมจะอธิบายทุกเหตุและผลก่อนเสร็จแล้วผมจะบอกเป็นข้อว่าอันนี้อย่าทำอันนี้อย่าทำจงทำอย่างนี้จงทำอย่างนี้จงทำอย่างนี้ผมไม่รู้จริงไอ้ไฟที่เราเปิดชัตเตอร์สปีดขนาด6วินาที15วินาทีเนี่ยมันจะเก็บเป็นรอได้ป่ะหรือมันต้องเป็น JPEGเออไม่รู้พี่แต่พี่เซตเป็นอะไรผมถ่าย JPEG ถ่าย JPEG ผมไม่ได้ถ่ายรอผมไม่รู้จริงผมก็น่าจะได้นะน่าจะได้ต้องได้แหละน่าจะได้นะไม่รู้เหมือนกันคือผมไม่ถ่ายเป็นรอเพราะว่าอะไรผมไม่คิดจะแต่งภาพอยู่แล้วผมไม่คิดจะปรับอะไรอยู่แล้วแล้วอากาศขนาดนั้นเนี่ยพี่เจอกล้องตัวไหนที่แบบว่ามันไม่ทำงานไหมอากาศติดลบกล้องส่วนใหญ่ทำงานได้สิ่งที่มีปัญหาคือแบตเตอรี่แบตเตอรี่ในกล้องจะฟรีซอ๋อแบตเตอรี่เหรอผมเคยเจอสถานการณ์อย่างนี้แต่ผมไม่ใช่ครับแฟนผมเนี่ยเดินเที่ยวตอนกลางคืนที่เขาถ่ายแสงเหนือก็เอามือถือไปถ่ายนู่นถ่ายนี่เดินกลับมาเนี่ยมือถืออยู่ดีๆดับไปเลยแบตหมดมั้งชาร์จมาเต็มๆนะผมบอกไม่หมดเอาเข้าไปทิ้งไว้ในรถห่อผ้าอะไรไว้หลายๆชั้นทิ้งไว้สัก5นาทีเดี๋ยวเปิดกลับมาเปิดมาทีแรกมันจะขึ้นแบต0แต่พอคุณบูตเครื่องเสร็จทิ้งไว้สัก1นาทีแบตจะดีดกลับมา80 90เหมือนเดิมเลยคือไอเขาเรียกอะไรอ่ะอิเล็กโทรดของแบตเตอรี่อ่ะมันเป็นเจลใช่ไหมคือแบตลิโพก็ยังเป็นของเหลวอยู่ เป็นเจลไอเจลน่ะมันแข็ง พอแข็งปุ๊บมันสูญเสียความเป็นเคมีมันไปไอแบตกล้องก็เหมือนกันถ่ายอยู่อุ้ยแบตหมดจริงๆไม่หมดมันไม่กินแบตเลยมันกินแบตน้อยมากในอากาศเย็น อยู่ได้นานมากแต่อย่าให้แบตแข็งมีไฟลนเลยครับมีอะไรอบอุ่นห่มผ้าให้กล้องได้ห่มเลยครับจีช็อปทำงานป่ะครับจีช็อปทำงานดีอยู่เสมอไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นสุดยอดที่ติดลบเนี่ยกันน้ำกันฝนเป็นกันวะมันใช่มันใช่หมดละสนุกประมาณนี้เดี๋ยวจะออกมาเป็นทำไมถึงอยากไปอีกอ่ะคืออย่างนี้ผมรู้สึกว่าผมเก็บภาพมาทั้งหมดได้ไม่ดีพอทั้งที่เราผ่าน4ก็ค่า KP คือเรารู้แล้วไงเราทำเป็นแล้วถ้าไปไล่ดูทุกรูปเนี่ยเอาจริงๆโฟกัสมันยังไม่ 100% เป๊ะแล้วก็เลนส์ตัวนี้ยังไม่ไวมากพอผมอยากกลับไปล้างตาอีกครั้งนึงคืออยากจะไปเห็น 7-8 KP เป้าหมายผมเลยนะซึ่งผมตั้งใจไว้ว่าเดือนมกราคมเนี่ยมันจะเป็นเดือนที่มีค่าความเข้มของแสงเฉลี่ยเยอะที่สุดแล้วอาวุธคู่ใจจะเลือกตัวนี้เหมือนเดิมแต่จะเปลี่ยนเป็นเลนส์วายที่มากกว่านี้จะเอาเลนส์วาย7มิลลิเมตรไปแล้วก็จะฝึกเรื่องโฟกัสที่ดีกว่านี้เก่งกว่านี้แล้วก็ไปด้วยความพร้อมกว่านี้ครับแต่จะไปตัวเดียวอยู่ดีไปตัวเดียวกับ GoPro เหมือนเดิมอ๋อ GoPro รอบนี้จะไปทำไทม์แลปแบบสวยๆเลยจะเป็นไนท์แลปแบบสวยๆเลยและอย่างนี้ที่ผมลืมทำคือผมมีกล้องตัวนี้ไปอ่ะพี่ตัวนี้มันถ่าย 4K ได้นะกลางวันน่ะผมควรจะมีเวลาคือช่วงที่ไปครั้งแรกเนี่ยมันเดินทางซะเยอะรอบนี้ผมไปเนี่ยผมจะบอกว่าผมจะไม่เดินทางไปนู่นไปนี่ผมจะไปอยู่ตรงมุมที่วิวสวยๆแล้วผมจะขอเก็บฟุตเทจ 4K ตอนกลางวันแบบสวยๆของผมผมจะเก็บภาพเหล่านั้นมาเนี่ยคือสิ่งที่อยากทำอันนี้คือถึงที่อยากกลับไปใหม่ในปี2018ใช่อยากจะกลับไปอยู่ตรงนั้นนานๆแล้วทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำ10วันเหมือนเดิมอาจจะนานกว่านั้นด้วยทีนี้ก็จะต้องชวนเพื่อนๆไปทริปด้วยกันนะฮะแต่ว่าคนที่จะไปก็อาจจะไปได้แค่ประมาณ8คน มีหลายคนบอกผมว่าถ้าผมไปทีนึงผมอยากไปด้วยผมก็บอกเอาไว้ว่าคงต้องไปแบบสนิทๆกันจริงๆอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ทริปเที่ยวนะมันเป็นทริปเออระเหยลอยชายแล้วก็ไปถ่ายโดยแท้เลยมันจะเกรงใจกันไม่ได้ไงคือไม่งั้นคุณต้องไปยืนรอผมอ่ะหรือไม่ก็ต้องแยกรถอ่ะว่าแบบอ่ะคุณอยากไปเที่ยวคุณแยกรถไปอีกคันนึงเลยเช่ารถเก๋งต่างหากแล้วแยกไปเลยแล้วก็ไปเที่ยวผมขออยู่ตรงเนี้ยผมขอเก็บวิวตรงเนี้ยสัก3ชั่วโมงอะไรเงี้ย พี่หลามไม่เจอปัญหา memory card เต็มใช่มั้ยครับไม่มีก็แล้วก็ memory card ก็
เราถ่ายได้น้อยมากคืนนึงอะเมมมันไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าคุณเอาไป32กิกนะทั้งทริปเลย10วันคุณถ่ายไม่เต็มเลยเฮ้ยเป็นไปได้ไงพี่จริงเพราะมัน6วินาทีมันทำให้ถ่ายได้ไม่เยอะไม่6วินาทีมาเออคืนแรกๆ40วิ50วินาทีนึงทั้งคืนถ่ายได้ประมาณ50เฟรมเองไม่ถึงด้วยซ้ำอุ้ยน้อยไม่กี่รูปเองไม่ต้องพกไปแบบเมมโมรี่การ์ดไม่ต้องเลย128ผมมาขนไปเพียบเลยแล้วใบเดียวยังอยู่แต่ต้นจนจบอุ้ยน้อยมากน้อยมากจะมีโกโปรเต็มเต็ม64เลยเพราะว่าตอนกลางวันผมขับรถไปไหนผมก็เอาโกโปรไปแปะข้างรถแล้วก็วิ่งไปด้วยแล้วเรคคอร์ดตลอดเวลาโกโปรเต็มนะแล้วก็มีไฟล์วิดีโอนึงอยากให้ดูครับให้ดูพี่ผมเปิดไฟล์วิดีโอที่เป็นเมืองฟลอมครับนี่คือเพื่อนคนหนึ่งในทริปที่เขาเอาไอ้ตัว DJI Mavic อ๋อโดรนน่ะนะโดรนเขาเอาไปด้วยมันลำเล็กๆไงใส่กระเป๋าไปได้เขาก็ไปเขานั่งรถไปแล้วเป็นรถไฟเสียที่เมืองฟลอมคือเขาจะไปอีกที่หนึ่งครับแล้วเขาก็บินดูบ้านเมืองนี่ฮะฟิยอร์ดสวยขนาดนี้พี่เป็นไงที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งที่ผมจะต้องไปเฮ้ยโดรนมันถ่ายได้ขนาดนี้เหรอถ่ายได้ขนาดนี้เลยพี่มาวิกตัวเท่าลูกหมาตัวเท่านี้แล้วคราวหน้าพี่หลามจะเอาจะซื้อไปด้วยใช่ไหมใช่ฮะก่อนมกราคม2018ผมจะมีมาวิกแน่ๆตอนนี้กำลังหัดบินโดรนอยู่กำลังหัดบินโดรนอยู่ซึ่งหลายคนที่ขายโดรนเขาก็บอกว่าไม่ต้องหัดบินหรอกเดี๋ยวนี้มันเป็นออโต้หมดแล้วผมก็เลยบอกว่าเพื่อนที่ไปคนนี้ไปถึงนู่นอ่ะพอฟ้าปิดกลางวันอ่ะหนาวจัดเมฆเต็มท้องฟ้าเลยดีเทคดาวเทียมไม่ได้สักดวงมันจะขึ้นเลยว่าแมนนวลโหมดโอลี่เฮ้ยถ้าคุณอยากบินคุณต้องแมนนวลโหมดโอลี่แล้วรีเทิร์นทูโฮมก็ใช้ไม่ได้คุณต้องกลับเองโอ้ยแล้วเหนือน้ำนะใช่อันตรายเป็นบ้าเลยโอ้โหก็บินอะลำมันเล็กใช่ไหมไอ้มาวิกอะลำเท่านี้บินขึ้นไปอะฉีกออกไปแค่200เมตรเนี่ยดูในหน้าจอมันอะมองไปไหนวะโดนเราอยู่ไหนวะโอ้โหหนาวเลยหายไปกับอากาศเลยอะลำมันเล็กอะเห็นแต่ภาพหน้าจอแล้วก็แบบอ้าวแล้วตอนนี้มันหันหัวไปทางไหนวะแต่งตำแหน่งกันกลับมาค่อยๆบินกลับมาโอ้กว่าจะเอากลับมาได้แล้วพอกลับมาใกล้ๆก็ต้องค่อยๆลงแมนนวลอีกซึ่งถ้าบินแมนนวลไม่เป็นนะไปเที่ยวแบบนี้นะเจงชัยเจงชัยเพราะฉะนั้นผมเลยต้องไปซื้อโดนแบบเด็กๆอ่ะโดนโง่ๆอ่ะโดนแบบไม่มีระบบอะไรเลยแล้วมาบินแมนนวลขึ้นลงเอาให้มันเอาตัวรอดได้แล้วค่อยไปซื้อพวกนี้ใช้สนุกเรื่องหัดบินโดนก็สนุกเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวขอบคุณพี่หลามมากนะครับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็หักล้างความเชื่อหลายคนที่บอกว่าถ่ายแสงเหนืออย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ถ่ายมือถือไม่ได้มันเห็นตาเปล่าไม่ได้มันมีข้อจำกัดของแต่ละไม่ได้อยู่คือคนที่ไปแล้วไม่ได้ไปอย่างนี้ผมว่าคนที่ไปแล้วไม่ได้เขาอาจจะเจอ KP ไม่สูงเขาไม่ได้เจอแบบผมถ้าเจอแบบผมนี่ก็จะรู้เลยว่าอ๋อนี่ไงมันก็เห็นนี่ไงมือถือก็ถ่ายได้ใช่โอเคโอเคแล้วมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยใช่ใช่มีหลักฐานไม่ได้โม้เออมีหลักฐานโอเคครับครับติดต่อพี่หลามได้ถ้าเกิดชอบใจอยากดูผลงานพี่หลามให้ไปที่ไหนหรืออยากถามเรื่องนี้ไปถามใน Facebook ได้เลยไปที่ Facebook Facebook ผมที่รักบุญปรีชาที่รักบุญปรีชาไปที่นั่นได้ที่ WIAK ครับแล้วก็จะเจอนามสกุลบุญปรีชาแล้วก็ส่วนผลงานพี่หลามยังมีล้ำหน้าโชว์ครับตอนนี้เป็นล้ำหน้าเดลี่แล้วไลฟ์ทุกวันเลยไลฟ์ทุกวันแต่ว่าสลับคนกันสลับกันก็ไปติดตามกันได้นะครับอีกคน1 2อันนึงคือเมื่อไหร่ล้ำช่างคุยกับล้ำหน้าน่าจะมาเจอสักครั้งนึงผมว่ามันรู้จักกันแล้วแล้วมันก็เหมือนเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องกันคือถ้ามันมีเรื่องให้เล่าผมก็คงชวนมาใช่แต่ถ้ามันไม่มีเรื่องอะไรที่มันต้องแบบ2รายการมาชนกันหรือไม่ออกแต่ถ้ามันเดี่ยวนี่นะผมพอนึกเราเรื่องชีวิตของคนนั้นเรื่องที่2ก็คือเรื่องผีครับสักวันนึงเราต้องมาคุยผมบอกพี่หงไว้หลายทีมากว่าผมเป็นคนมีเรื่องผีเยอะมากเอาพี่หมอมาด้วยเอาไอ้รัฐด้วยเพราะว่าผมเคยฟังแกคร่าวๆโคตรมันอ่ะท่านเจอเยอะเว้ยท่านก็จะเจอเยอะเว้ยโคตรมันอ่ะโอ้โหใช่มั้ย Inception สุดๆอ่ะนี่เป็นนักประสัยนะครับคร่าวๆนะแต่ผมว่าเนี่ยเรื่องผียังมีความเป็นไปได้มากกว่าชีช็อกตอน3
ผมไม่ได้คุยอะไรละจีช็อกไม่มีตอน3นะครับตอนที่ผ่านมามันสุดแล้วครับตัวละ 500,000 บาท3ตัวนี้มันสุดแล้วฮะมันจบแล้วฮะมันไม่มีอะไรมากกว่านี้ละไม่แน่พี่ต่อไปจะไม่รู้นึกไม่ออกแล้วตอนนี้ไม่มีครับยังนึกไม่ออกเลยยกเว้นว่าพี่เอ๋แกไปได้ตำแหน่งจีช็อกมากที่สุดในโลกอะไรมาแล้วค่อยไปสัมภาษณ์แกทีแล้วกันโอเคขอบพระคุณทุกท่านครับฉันคุยตอนนี้มีเท่านี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ